สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่ลงทุนนิยมไลฟ์กับเฟิร์นศิรัทธิยาอิสระภักดีนะคะวันนี้เอาใจคนที่อยากจะหาความพอของคำว่ารวยกันสักหน่อยค่ะเรื่องนี้เกิดจากการที่เฟิร์นมีโอกาสคุยกับคุณลุงโฉลกสัมพันธลักษณ์นะคะเทปแรกเลยที่คุยกับคุณลุงเนี่ยเฟิร์นจำโค้ดคำหนึ่งขึ้นใจเลยนะคะและเวลาไปบรรยายที่ไหนเนี่ยโดยเฉพาะกับน้องๆนักศึกษาหรือว่าคนที่เพิ่งเริ่มต้นลงทุนเฟิร์นมักจะโค้ดคำพูดของคุณลุงคำนี้ไปใช้เสมอคุณลุงบอกแบบนี้ค่ะบอกว่ารวยก็คือพอและคำว่าพอก็หมายถึงว่าความปรารถนาน้อยกว่าสินทรัพย์ที่มีคำนี้ลึกซึ้งนะคะฟันเองฟังครั้งแรกประทับใจแล้วก็จดเอาไว้เลยแล้วก็จำได้ว่าพูดคำนี้ให้ใครหลายคนฟังที่บอกว่ามาจากคุณลุงเนี่ยหลายครั้งมากแน่นอนค่ะว่าคำนี้จริงๆเนี่ยเหมือนจะครบในประโยคเดียวแล้วนะคะแต่เฟิร์นเชื่อว่าใครหลายคนถ้าได้ฟังมุมมองความคิดแล้วก็ที่มาที่ไปน่าจะได้ประโยชน์มากกว่าแค่เพียงประโยคใดประโยคหนึ่งนะคะวันนี้ก็เลยถือโอกาสชวนคุณลุงมาเจาะลึกเรื่องนี้นะคะหาจุดพอของคำว่ารวยค่ะไปคุยกับคุณลุงโฉลกสัมพันธลักษณ์กันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะคุณลุงคะสวัสดีครับก่อนอื่นให้คุณลุงเล่าให้ฟังก่อนได้ไหมคะว่าความหมายของคำว่ารวยของคุณลุงเนี่ยนะคะคุณลุงนิยามคำนี้ว่าอะไรอะคะคือความปรารถนาน้อยนะก็รวยนะคือเรามีคนเราเนี่ยนะคนเก็บขยะขายไงนะก็ลำบากเหนื่อยร้อนเข็นไปก็ต้องเอาลูกน้อยใส่รถไปด้วยเพราะไม่มีใครเลี้ยงลำบากเหลือเกินลำบากเหลือเกินแต่ก็ต้องทำเพราะปรารถนาที่จะมีทรัพย์ถ้าได้ทรัพย์มาสักพันหนึ่งสองพันโหดีใจเหลือเกินดีใจมากเพราะไม่เคยมีมากขนาดนั้นนะความดีใจเมื่อได้พันหนึ่งเยอะแต่สำหรับมหาเศรษฐีของประเทศไทยอ่ะที่เรารู้จักกันหลายคนเนี่ยพันบาทนี่ไม่ยี่ระเลยไม่รู้สึกดีใจเลยถ้ารวยขึ้นมา 1,000 บาท เพราะฉะนั้นความรวยความมั่งมีความแรงหนามันไม่ได้ขึ้นกับจำนวนเงินที่มีนะฮะถ้าความปรารถนาเรามีเท่าไหร่แล้วเรามีความต้องการมากกว่าขึ้นไปอีกมันก็จนอยู่เรื่อยๆอ่ะเศรษฐีมหาเศรษฐีเนี่ยพันบาทไม่สนใจแน่ๆพันล้านเนี่ยนะฮะยังหยุดไม่ได้ล่ะยังต้องการเพิ่มขึ้นล่ะเรายกตัวอย่างถ้าไปพูดชื่อท่านไม่ได้เดี๋ยวท่านฟ้องเอานะฮะอย่างท่านที่เป็นมหาเศรษฐีใหญ่เนี่ยท่านมีเงินเกือบจะหมดประเทศแล้วท่านเอาไปหมดแล้วแล้วถ้าท่านหยุดล่ะนอนตีพุงท่านก็ตีได้5พุง6พุงยังไงก็ไม่หมดแต่ท่านหยุดไม่ได้เห็นไหมต้องเปิดธุรกิจนู้นทำธุรกิจนี้ไม่มีวันพอดิ้นรนไม่มีที่สุดนะนั่นเรียกว่าคนไม่รวยคนจนดิ้นรนหาทรัพย์ไปไม่มีที่สุดนะผิดกับคนบางคนเนี่ยมีทรัพย์แค่พออยู่ได้มีผ้าอยู่3ชิ้นมีอาหารซึ่งไม่เก็บข้ามคืนนะเวลารักษาโรคเท่าที่จำเป็นที่อยู่อาศัยเท่าที่เขาจัดให้นะทั้งมีความสุขเห็นไหมแล้วใครมีความสุขมากกว่ากันมหาเศรษฐีหรือว่าผู้ปฏิบัติธรรมพระสักองค์หนึ่งองค์ไหนก็ได้นะที่เรารับถืออยู่เนี่ยเพราะเราจะเห็นว่าเอ๊ะเขามหาเศรษฐีเขามีทรัพย์เยอะนี่นะเขาได้จะมีความสุขสิมีทรัพย์เยอะไม่ใช่มันไม่ได้เกี่ยวกับมีมากมีน้อยมันเกี่ยวกับความพอถ้าไม่พอเนี่ยยังไงก็จนความพอเนี่ยเป็นทรัพย์อย่างยิ่งเลยเมื่อมีทรัพย์อย่างยิ่งก็คือไม่จนก็คือร่ำรวยความรวยไงก็พระบาลีของพระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสไว้ก็คือสันตุถีปรมังทนังสันตุถีก็คือสันโดษปรมังก็แปลว่าอย่างยิ่งทนังคือธนะนี่ก็คือทรัพย์ความสันโดษเนี่ยเป็นทรัพย์อย่างยิ่งที่พระเจ้าท่านตรัสไว้สันโดษแปลว่าอะไรสันโดษแปลว่าความยินดีพอใจในสิ่งที่มีอยู่ในสภาพที่มีอยู่ในอะไรที่มีอยู่เป็นอยู่ในขณะนี้มีความสันโดษมีเท่าไหร่ก็พอใจสิ่งที่มีเลย
ไม่ได้แปลว่ามักน้อยนั่นคนละคำคำว่ามักน้อยอีกคำหนึ่งการเป็นสันโดษไม่ได้แปลมักน้อยแปลว่าอะไรพอใจในสิ่งที่เรามีถ้ามีแสนล้านล่ะก็พอใจนั่นแหละสันโดษไม่ปรารถนาจะมี200,000 ล้านไม่ดิ้นรนเพราะแสนล้านก็พอใจโอเคก็รวยเท่านั้นแหละบางคนมีอยู่3 บาทท่านก็พอใจ3 บาทของท่านก็เรียกว่ารวยเพราะไม่ปรารถนาอะไรนอกเหนือจากสิ่งที่มีอีกแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นคำจำกัดความของคำว่ารวยเนี่ยรวยจะรวยมันเนี่ยคำจำกัดความที่ชัดที่สุดก็คือสันโดษนะมีความพอใจไหมใน3 บาทที่เรามีอยู่ถ้าพอใจก็รวยนะครับถ้าไม่พอใจก็จนอยู่นั่นแหละค่ะคุณลุงคะถ้าเราพูดแบบนี้เชื่อว่าหลายคนก็มีมุมมองที่อาจจะแตกต่างกันไปแต่ในปัจจุบันต้องยอมรับนะคะว่าหลายคนชอบตั้งเป้าหมายการเงินหรือว่าตั้งเป้ารวยเป็นตัวเลขที่วัดผลได้ก่อนที่เราจะไปขยายความสันโดษเนี่ยถ้าพูดในเชิงตัวเลขล่ะคะคุณลุงแต่ละคนควรจะมีมาตรวัดที่อาจจะไม่เท่ากันแต่มีหลักคิดไหมว่าแล้วความสันโดษที่ว่าความพอใจที่ว่าของแต่ละคนควรเป็นเท่าไหร่ที่อย่างน้อยที่สุดดูแลตัวเองได้ไม่ลำบากคนอื่นและอาจจะเหลือเผื่อแผ่ไปดูแลคนใกล้ตัวหรือว่าสังคมได้ด้วยเนี่ยค่ะคุณลุงมันก็ต้องจะพูดปั๊บมันลำบากมันต้องสมมุติก่อนนะฮะเอาสมมุติ สมมุติว่ามีสาวอยู่คนนึงเนี่ยนั่งคุยกับลุงอยู่เนี่ยก็ถามว่าอยากมีความมั่งคั่งสักเท่าไหร่สมมุติถ้าคุณเป็นสาวคนนั้นเนี่ยคุณจะตอบว่ายังไงสมมุติเล่นๆน่ะสักเท่าไหร่สัก10,000 บาทเหรอหรือยังไงลองพูดเล่นๆคำหนึ่งสิของเฟิร์นเหรอคะเฟิร์นคนเคยคิดตัวเลขนะคะแล้วก็มีในใจสมมติประมาณ30 ล้าน30 ล้านพอมี30 ล้านจริงๆนะฮะมันจะอยากมี31ป่ะ32ป่ะ33ป่ะนะมีจนล้นเหลือแล้วนะฮะโอ้ยล้นเหลือแล้วมีมากเหลือเกินละไม่ปรารถนาอะไรอีกแล้วแล้วเป็นไงพอได้โอกาสก็ยังโกงต่อเห็นนะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเลขที่เฟิร์นบอกมาเนี่ยมันมีความหมายเพราะว่าเราไปถามไอ้ซาเล้งที่หาเศษเหล็กขายสิเขาไม่พูด30 ล้านหรอกครับ600,000นี่ผมก็ทำบุญทำทานแล้วไปอยู่ยังมีความสุขแล้วเงินแสนยังไม่เคยฝันเลยอย่าว่าแต่30 ล้านเลยแต่ถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจพลังงานนะหรืออะไรตอนนี้ที่มันขึ้นมากๆจำไม่ได้แล้วหุ้นอะไรนะที่มันขึ้นเยอะแยะเลยนะ30 ล้านคุณก็ไม่พออยู่ดีเห็นไหมตอนนี้3,000 ล้านยังน้อยไปเลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นจะบอกว่าความหมายของคำว่ารวยเนี่ยเป็นตัวเลขซึ่งวัดได้เนี่ยไม่มีสิ่งซึ่งวัดไม่ได้เนี่ยนะฮะคือความยิ่งใหญ่ปริมาณน้ำของมหาสมุทรจริงไหมมันวัดไม่ได้มากเหลือเกินเขาเรียกว่านัตถิตันหาสมานาทีสมาไม่มีคือไม่มีความปรารถนาอะไรอะไรก็ตามไม่มีนาทีคือว่าข่วงน้ำมหาสมุทรอะไรก็ตามเนี่ยที่จะใหญ่เอามาเทียบกับตัณหาของมนุษย์ได้คิดดูสิห้วงน้ำเนี่ยมันใหญ่ขนาดไหนโลกเนี่ยตัณหาใหญ่กว่านั้นอีกค่ะนัตติตัณหาสมานาทีเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราจะตีความว่าเอา30 ล้านเหรอ300,000 ล้านก็ไม่พอครับลองนั่งคิดตัวสมมุติเล่นๆนะฮะคุณมี300,000 ล้านเนี่ยจะพอไหมไม่พอหรอกครับแล้ว300,000 ล้านคุณมีเป็นอะไรเป็นเงินดอลลาร์เหรอหรือเงินบาทหรืออะไรถ้ามีเป็นเงินบาทเฮ้ยวันนี้เงินบาทตกนะเกนซอลลาร์เงินบาทมันหล่นมาโอ้โหความมั่งคั่งของฉันหายไปอีก4 ล้าน 5 ล้านมีแต่ความทุกข์ครับวุ่นวายไปหมดเห็นไหมฮะไม่พอหรอกครับไม่พอนัตถิตัณหาสมานาทีเพราะฉะนั้นคำว่ารวยเนี่ยจะเปรียบเทียบกับจำนวนเงินที่มีอยู่นี่ไม่ได้ไม่สำคัญว่ามีอยู่เท่าไหร่สำคัญว่ามีมากกว่าความปรารถนาหรือเปล่าถ้ามากกว่าความปรารถนาก็แปลว่ารวยถ้าน้อยกว่าความปรารถนาก็จนต้องดิ้นรนอยู่อย่างนั้นน่ะ
นะครับส่วนจำนวนเท่าไหร่นี่ไม่เกี่ยวครับงั้นแปลว่าคุณลุงอยากให้เรานิยามความปรารถนาหรือเปล่าคะเฟิร์นกำลังพยายามตีความนะคะเช่นนั่นหมายความว่าคุณต้องหาความปรารถนาให้เจอแล้วแน่นอนว่ามันถ้าลดได้อะเราก็จะรวยเร็วมีความสุขเร็วแต่ถ้ายิ่งเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆมีแต่ตัณหาขึ้นไปเรื่อยๆยังไงก็ไม่มีวันรวยถ้าแบบนั้นเราจะกำหนดหรือว่าออกแบบความปรารถนาของเรายังไงดีคะคุณลุงมันต้องเข้าไปเห็นก่อนนะว่านัตถิตัณหาสมานัตถีเป็นความจริงคือถ้ามันต้องใช้ประสบการณ์ชีวิตเยอะเลยนะถ้าเห็นแล้วเนี่ยมันก็รู้ว่าเท่าไหร่มันก็ไม่พออยู่ดีถ้าถามอย่างนี้มันตอบสั้นๆไม่ได้มันเรื่องมันยาวต้องตอบในเชิงเปรียบเทียบนะตอบในเชิงเปรียบเทียบว่ามหาเศรษฐี1คนเนี่ยมีเงินอยู่แสนล้านนะฮะเทียบกับใครเทียบกับพระสักองค์หนึ่งบาทนึงก็ไม่มีนะตอนนี้เห็นชัดๆนะใครมีความสุขมากกว่าเห็นไหมท่านมหาอภิมหาเศรษฐีแสนล้านตอนนี้นะฮะแผ่นดินจะกลบหน้าเนี่ยจะนอนตายยังไม่มีเลยลูกหลานก็ไม่ได้อยู่ใกล้ชิดไม่ได้มามีความสุขอะไรเลยมันไม่ใช่เพราะเงินหรอกครับกี่แสนล้านก็ไม่เกี่ยวแต่พูดถึงปฏิบัติธรรมเนี่ยท่านไม่ได้สนใจเงินทองมีเท่าไหร่มีอีกก็ดีก็ทำบุญอีกนะครับมีความสุขมากกว่าไม่จำเป็นต้องมีมากเอาพออยู่ได้นะพออยู่ได้ไม่ต้องถึงขนาดอยู่แล้วมีความทุกข์นั่นแหละโดยประมาณนะถ้ามีเกินถ้ามีเกินขึ้นมาก็เอาไปทำบุญทำทานทำบุญทำทานด้วยจิตซึ่งเป็นกุศลนะไม่ใช่จิตซึ่งเป็นอกุศลนะต่างกันถ้าจิตที่เป็นอกุศลเขาว่าทำบุญทำทานเจ้าประคุณขอให้รวยมากกว่าอีกเห็นไหมจิตเราเป็นความโลภเป็นอกุศลแต่ถ้าจิตเป็นกุศลก็ทำด้วยความเมตตาความกรุณาปรารถนาดีต่อคนอื่นเพราะทานเดียวกันเนี่ยจำนวนเงินเท่ากันเนี่ยยังต่างกันเลยเห็นไหมว่าแล้วแต่ว่าจิตตรงไหนเนี่ยเพราะฉะนั้นมันตอบยากจริงๆเรื่องพวกนี้นะฮะว่าจะมีเท่าไหร่ถึงจะมีความสุขอะไรอย่างเนี้ยเราเห็นแล้วเนี่ยพระซึ่งปฏิบัติท่านก็สันโดษของท่านอยู่อย่างนั้นนะไปดูในห้องท่านสิที่นอนท่านก็ไม่มีมีตังนอนอันนึงมีผ้าบางๆปูนะฮะแล้วก็มีมุ้งหรือมีกรดเท่านั้นเองผมเห็นมาเยอะแล้วฮะท่านขอดูห้องนอนที่จำวัดหน่อยเถอะถ้าเข้าไปแล้วเจอทีวีตู้เย็นอะไรก็ไม่ต้องไปรับถือเท่าไหร่หรอกนะถ้าเข้าไปเจอเสื้อผืนหมอนใบแล้วพระบางองค์นะที่เป็นอาจารย์ดังๆเนี่ยท่านเป็นอย่างนี้จริงๆเนี่ยท่านมีเงินคนทำบุญกับท่านเนี่ยนับไม่ถ้วนเลยโอ้โหต้องรู้กี่สิบล้านร้อยล้านพันล้านสร้างมหาศาลเลยแต่ตัวท่านเองอยู่แค่นั้นน่ะแล้วถามว่าท่านมีความสุขไหมเราก็เห็นหน้าท่านเห็นไหมท่านก็ยิ้มกับท่านสอนธรรมะไปเรื่อยแล้วเราไปดูหน้ามหาเศรษฐีที่มันมีแต่เครียดแสนล้านเนี่ยมันหาทางเอาอีกแสนล้านจะเอายังไงเพราะฉะนั้นคำจะกัดความว่าถึงพอของไม่พออะไรต่างๆนะพวกนี้มันยากค่ะนะครับยากมันเกิดขึ้นเองเป็นผลของการพิจารณาผลของการปฏิบัติเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นเองแล้วเข้าใจเองคุณลุงเข้าใจเรื่องนี้เมื่อไหร่คะหมายถึงว่าวันที่เรารู้สึกว่าเนี่ยแหละคือนิยามของคำว่ารวยแล้วเราก็สามารถจัดการกับความปรารถนาของตัวเองได้เล่าให้ฟังนิดนึงแชร์ประสบการณ์ตรงนิดนึงได้ไหมคะก่อนหน้านั้นเป็นยังไงอะไรเป็นทริกเกอร์ที่ทำให้เราเข้าใจตรงนี้แล้วหลังจากนั้นคุณลุงเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนกับช่วงก่อนหน้าบ้างคะลุงชอบอยู่กับวัดกับพระมาตั้งแต่เด็กแล้วนะฮะก็เลยเป็นอย่างเงี้ยมาเรื่อยๆนะไม่ค่อยเห็นความสำคัญของความมั่งคั่งอะไรนะอย่างบางคนก็ถามลุงว่าทำไมลุงมีเงินเยอะแยะทำไมไม่ซื้อรถเบนซ์มาใช้เหมือนคนอื่นเขามันไม่มีความปรารถนาจริงๆ อะไรก็ช่างอะไรมันไปได้ก็เอานะก็แล้วแต่ก็เป็นรถเก่าๆทั้งนั้นนะ มันไม่มีความปรารถนานะเพราะฉะนั้นจะว่าร่ำรวยอะไรก็ไม่ได้มีความปรารถนาอะไร
มันเป็นของมันเองมันเป็นเพราะกรรมนะฮะลุงมีความเริ่มต้นจากมีศรัทธาก่อนมีความเชื่อแล้วก็เริ่มเข้าไปเห็นทีนิดทีนิดนะสิ่งที่เห็นชัดเจนขึ้นมาก็คือกรรมสกตายานคือเห็นว่าสรรพสิ่งทั้งหลายมันเป็นไปตามกรรมนะสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมนุษย์สัตว์หมาเทวดาพรหมเนี่ยเป็นเขาเรียกสัตว์ทั้งนั้นนะฮะสัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกรรมนะสัพเพเนี่ยแปลว่าทั้งหลายสัพเพสัตตากรรมสกาเป็นไปตามกรรมกรรมทายาทากรรมโยนีเป็นทายาทของกรรมเกิดจากกรรมอย่างเงี้ยสิ่งเหล่านี้ได้เรียนรู้เวลาสวดมนต์ก็สวดได้มาตั้งแต่เด็กสัพเพสัตตาสัตว์หลายทั้งปวงเนี่ยสัตตากรรมสกากรรมทายาทากรรมโยนีกรรมพันธุงกรรมปฏิสารนาอย่างกรรมังกริสติกัลยาณังวาปาปกังวะอะไรพวกเนี้ยมันก็อยู่ในหัวไปตลอดเราก็เริ่มเห็นตามความเป็นจริงขึ้นมาว่าเฮ้ยมันเป็นไปตามกรรมจริงคนทำกรรมดีเอาไว้ทำบุญเอาไว้อะนะฮะยังไงมันก็รวยเกิดมาทำไมเราดูไปที่เพื่อนเราบางคนมันรวยรวยบางคนก็จนๆโอ้เขาทำกรรมมาไม่เหมือนกันบางคนบอกว่าเหงื่อเนี่ยอาบเหงื่อตามน้ำเนี่ยคือน้ำมนต์วิเศษถ้าอยากรวยเนี่ยมันก็ต้องทำงานให้เหงื่อออกเยอะๆนะลุงมานั่งพิจารณาสมัยนั้นลุงเป็นเด็กๆนะลุงนั่งพิจารณาที่สามล้อเนี่ยนั่งสามขี่เราโดยสารสามล้อไปไหนสมัยก่อนก็มีสามล้อใช่ไหมก็ขี่สามล้อกันน่องโป่งกันทั้งวันเหงื่อหยดเลยไม่เห็นก็รวยเลยไม่ใช่เรามั้งไม่ใช่เพราะขยันก็มาพิจารณาอ๋อเป็นเพราะกรรมเก่าที่เขาทำเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นความมั่งคั่งร่ำรวยเนี่ยในสุดเราก็เห็นว่าเป็นเพราะกรรมเก่าเราก็ลองดูเราพยายามมากขึ้นได้ไหมมันก็ได้เท่าเดิมเราพยายามน้อยลงได้ไหมมันก็ประมาณเท่าเดิมนะหลังจากพิจารณาไปเรื่อยๆมากขึ้นมากขึ้นก็เห็นว่ามันเป็นไปตามกรรมที่เราทำเอาไว้นั่นแหละชีวิตถึงไม่ขวายนั่นแหละไฝ่ฟ้าไฝ่คว้าใช่ไหมไขว่คว้าไขว่คว้าวงละเออเป็นไขว่นะเป็นตัวกรรมไม่ไขว่คว้าที่จะหามากขึ้นเพราะเห็นว่าหาไปก็ป่วยการมันได้เท่านี้ตามเถอะตามกรรมที่ทำเอาไว้มันก็เลยเลิกดิ้นรนมานานแล้วก็เป็นคนอยู่อย่างเงี้ยได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นซึ่งมันนั่งมันก็พอนะเกินพอด้วยซ้ำเกินพอเอาไปทำทานเยอะแยะนะฮะใช่คุณลุงทำบ่อยเลยก็เห็นอย่างเนี้ยนะเห็นอย่างเนี้ยว่าที่ถามว่าทำมาเข้ามาตอนนี้แต่เมื่อไหร่เลิกดิ้นรนเมื่อไหร่ก็เมื่อเนี้ยเมื่อเห็นว่าทุกอย่างเป็นไปตามกรรมนี่แหละค่ะนะฮะอันนี้ก็เห็นชัดมากตอนอายุประมาณ30กว่าไปแล้วนะฮะตอนหนุ่มๆก็ยังไม่เห็นก็ยังอยากรวยเหมือนคนอื่นครับตอน30กว่าอะไรเป็นจุดที่คุณลุงรู้สึกว่าเอ้ยเราไม่ได้มีคำว่าอยากรวยเหมือนตอนหนุ่มกว่านั้นแล้วอะค่ะตอนนั้นก็ลุงสนใจเรื่องศาสนามานานนะตั้งแต่เด็กๆแล้วแต่หาครูไม่ได้หาครูไม่ได้ก็ตอนอายุครบบวชก็ไปบวชแล้วก็อ่านพระไตรปิฎกอ่านเองหาได้เองมันก็ไม่ได้คำตอบนะไม่ได้คำตอบตอนอายุ30กว่าบังเอิญไปเจอพระองค์หนึ่งท่านพูดไม่กี่คำนะมันกระทบแล้วมันก็ได้คือไปเจอพระคือตอนนั้นก็หลวงพ่อชาวัดหนองป่าพงนะเป็นพระบ้านนอกองค์นึงนะฮะจำได้ว่าท่านก็เทศน์ให้ฟังนะวัดท่านก็อยู่ในป่าไปเที่ยวจำได้เลยวัดถ้ำแสงเพชรนะฮะไกลมากนะก็ฟังท่านไม่กี่คำก็ได้คิดนะฮะได้คิดก็นั่นเป็นจุดเริ่มต้นก็ได้คิดหลายอย่างเลยเวลามันเหมือนกับอะไรมันมากระทบนิดเดียวกิ๊กนิดเดียวเนี่ยมันกังวานไปทั่วหมดเลยทุกสิ่งทุกอย่างมันทะลุปลุกโด่งเห็นไปหมดเลยนะก็ฟังเทศท่านไม่กี่ครั้งก็เป็นจุดเปลี่ยนแปลงของชีวิตนะครับพอจำได้ไหมคะคุณลุงอยากรู้เลยค่ะว่าเอ๊ะจำได้แต่พูดไปคุณจะเข้าใจเหรอจำได้ลองพูดดูก็ได้ลองพูดดูก็ได้เราพูดเดี๋ยวท่านบอกว่าโยมเห็นไก่ไหมมันเดินจิก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 ไก่เนี่ย
ยมเห็นเป็ดนะเป็ดเนี่ยมาเดินปับ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 ถ้าโยมอยากให้ไก่เนี่ยมันเดินเหมือนเป็ดอยากให้เป็ดเนี่ยเดินเหมือนไก่โยมก็เป็นทุกข์เนี่ยแค่นี้มันริงเดอะเบลมันกล้องไปหมดมันเห็นสภาวะอื่นๆชัดเจนหมดเลยมันเห็นความเป็นอย่างนั้นเองของไก่ความเป็นอย่างนั้นเองของเป็ดที่เราทุกข์เพราะอะไรเพราะเราอยากให้ไก่เนี่ยเป็นเป็ดอยากให้เป็ดเป็นไก่อยากให้อะไรอะไรเนี่ยเป็นอย่างอื่นนอกจากที่มันเป็นอยู่ในปัจจุบันขณะนั้นสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยเดิมเนี่ยมันไม่มีหรอกอย่างเช่นโทรศัพท์เครื่องเนี้ยมันก็ไม่มีเมื่อซื้อมามันถึงมีถ้ามันมีอัตราจริงมันต้องมีอยู่เดิมตั้งแต่ก่อนซื้อแต่นี่ไม่มีมันมีขึ้นได้เพราะเหตุเพราะปัจจัยคือไปซื้อมามันถึงมีเห็นไหมเพราะฉะนั้นเมื่อมันมีแล้วมันก็ดับไปเช่นเสียไปอะไรไปก็คือมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปสรรพสิ่งทั้งหลายเห็นชัดเลยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปมันไม่เที่ยงถ้ามันเกิดดับมันก็ไม่เที่ยงอะสิก็เห็นความไม่เที่ยงไงเมื่อเห็นความไม่เที่ยงนะก็เราปรารถนาอยากให้สิ่งซึ่งไม่เที่ยงเนี่ยเที่ยงเราก็ทุกข์ปรารถนาอยากให้ไก่เดินเหมือนเป็ดเราก็ทุกข์เพราะฉะนั้นเมื่อเราเห็นสภาวะอะไรต่างๆในโลกเนี่ยเราก็เห็นแล้วมันไม่เที่ยงนะมันเกิดระดับเราปรารถนาให้มันเที่ยงใช่ไหมเช่นมีความสุขเนี่ยปรารถนาให้ความสุขอยู่กับเรานานๆใช่ไหม อย่างนี้เป็นต้นมันไม่อยู่มันไม่เที่ยงคราวนี้การที่ความสุขดับไปเนี่ยเราไม่ทุกข์อ่ะแต่เราทุกข์เพราะเราปรารถนาให้มันไม่ดับคือถ้าเราเห็นสามัญลักษณะของมันแล้วเนี่ยมันมีสามลักษณะสามัญอย่างเนี้ยว่าไม่เที่ยงเนี่ยถ้าเห็นชัดเจนเราก็ไม่อยากให้มันเป็นอย่างอื่นเพราะมันเป็นอย่างเนี้ยสรรพสิ่งทั้งหลายมันก็ไม่เที่ยงเมื่อไม่เที่ยงเนี่ยเกิดดับแล้วมันแปรผันไปเรื่อยก็เป็นทุกข์คือมันตั้งอยู่ไม่ได้ค่ะแล้วหาความเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาในนั้นก็ไม่มีก็เห็นคอนเซ็ปต์ของอนัตตาเมื่อ3สิ่งนั้นปรากฏชัดเจนขึ้นชัดเจนขึ้นชัดเจนขึ้นมากขึ้นชัดเจนขึ้นจากสุตตมยปัญญาปัญญาที่เกิดขึ้นเพราะการได้ยินได้ฟังไปสู่จินตามยปัญญาการพิจารณาไตรตรองรอบข้อไปสู่ภาวนามยปัญญามันไปเห็นการเกิดดับของสภาวะธรรมเข้ามันก็ชัดมากขึ้นมันก็เกิดความรู้ขึ้นมาว่าเออสรรพสิ่งทั้งหลายมันไม่เที่ยงชัดเจนเพราะฉะนั้นความปรารถนาอยากให้มันเป็นอย่างอื่นเนี่ยมันก็ไม่เกิดขึ้นเพราะไม่เห็นตามความเป็นจริงซะแล้วเพราะไม่มีความปรารถนาอยากให้เป็นอย่างอื่นเนี่ยอย่างพิธีกรสัมภาษณ์เป็นอย่างนี้ก็ไม่ได้เคยปรารถนาอยากให้เป็นอย่างอื่นเห็นไหมก็ไม่ทุกข์ถ้าคุณจะเป็นยังไงก็เป็นไปก็รับได้มันไม่ทุกข์โลกนี้จะเป็นยังไงก็ไม่ได้ปรารถนาให้เขาเป็นอย่างอื่นคนบางคนเนี่ยมันใช้ไม่ได้จริงๆมันเลวร้ายมันขี้โกงก็เขาก็เป็นอย่างนั้นแหละไปทุกข์อะไรทุกข์เพราะปรารถนาให้เขาเป็นอย่างอื่นใช่ไหมล่ะก็ไม่ใช่ไงก็เป็นไปเรื่องของเขาเพราะฉะนั้นการที่เห็นตามความเป็นจริงอย่างนี้เนี่ยมันหมดความปรารถนาที่อยากให้เขาเป็นอย่างอื่นนอกจากที่เขาเป็นอยู่นะมันก็ไม่ทุกข์เพราะตรงนี้เนี่ยก็ได้ฟังทำนิดเดียวว่าไก่มันเดินอย่างนี้เป็ดเดินอย่างนี้นะแต่จริงมันเห็นลึกกว่านี้อีกนะเห็นไปเยอะแยะเลยนะฮะเห็นไปมากเหลือเกินฟังแค่นั้นนะเห็นไปถึงขวดน้ำสองขวดสมมติน้ำยี่ห้ออะไรอ่ะยี่ห้อน้ำสิงห์อ่ะขวดหนึ่งอีกขวดหนึ่งนะบอกเฮ้ยขอกินน้ำหน่อยสิเขาส่งน้ำสิงห์มาให้สองขวดกิจที่เราทำเนี่ยนะที่เรื่องด้วยการเลือกระหว่างขวดใดขวดหนึ่งเนี่ยไม่มีเพราะอะไรเพราะมันเหมือนการไม่ต้องเลือกแล้วเราดูการปรุงแต่งทั้งหมดในโลกสิมันเหมือนกันไหมเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วเราเลือกทำไมถ้าจิตอารมณ์ที่มากระทบกับจิตเป็นอิทธารมณ์คือความยินดีกับอนิจจารมณ์คือความยินร้ายเราก็เลือกข้างยินดีถูกไหมแต่สองสิ่งเนี่ยมันเหมือนกันคือมันไม่เที่ยงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปเลือกได้ยังไงล่ะมันเหมือนกันเนี่ย
เมื่อมาเห็นความเหมือนกันเราก็ไม่สุดโต่งไปทางชอบอันนี้ไม่สุดโต่งไปทางไม่ชอบอันนี้เห็นไหมเพราะฉะนั้นความทุกข์มันก็หายไปเห็นอะไรไปมันก็ยิ้มยิ้มมันเกิดอาการรู้ทันความโลภเกิดขึ้นมากๆเราก็รู้ทันอ๋อเองเนี่ยมันหลอกข้าเลยเมื่อสมัยหนุ่มๆข้าก็โลภแล้วมีความทุกข์เยอะเลยหาเงินเดี๋ยวนี้ครับสบายนะทำตามระบบของเขาไปก็ได้เงินไว้เรื่อยๆก็พอแล้ว มันก็รู้ทันมันก็หมดความทุกข์นะฮะนี่เป็นจุดเริ่มต้นนะฮะแต่จริงก็ฟังธรรมะบทอื่นจากท่านอีกนะฮะแต่ว่าแต่ละบทที่ฟังเนี่ยมันทริกเกอร์ไปอย่างเนี้ยเป็นวงกว้างเยอะเหลือเกินแค่นี้เนี่ยนะฮะก็เอามาดีไซเฟอร์มาย่อยมาอะไรเนี่ยเป็น10ปีนะครับจะเป็นจุดเริ่มต้นตอนนั้นอายุประมาณ30ต้นๆ นะค่ะคุณลุงคะเวลาเราพูดถึงธรรมะนะคะกับพูดถึงการลงทุนก็จะมีความคิดเห็นบางส่วนที่มองว่าเอ๊ะมันดูเหมือนจะไม่น่าไปด้วยกันหรือเปล่าคือลงทุนเนี่ยคือเราหวังกำไรเรามีโลภะนะมีความโลภอยู่เราก็อยากได้พอไม่ได้ตามที่ต้องการก็อาจจะผิดหวังก็มีความทุกข์อีกนะคะธรรมะคืออสันโดษคือลดความปรารถนาสองแบบนี้มันเชื่อมกันยังไงคะคุณลุงอะไรที่เป็นจุดเชื่อมหรืออะไรที่เป็นสิ่งที่สามารถเป็นเลสเซอร์เลิร์นให้กันและกันได้ในเรื่องนี้เพราะคุณลุงก็ทำทั้งสองเรื่องไปพร้อมๆกันด้วยเนี่ยค่ะเราเห็นเรื่องเป็ดกับไก่เดินเนี่ย เรายังตีความไปถึงความสุขความทุกข์เลย ชีวิตเนี่ยสบายมากมีหมดทุกไปเลยแค่เป็ดกับไก่เดินนะมันต้องลงไปลึกขนาดนั้นถึงจะเห็นการลงทุนก็เหมือนกันนะเป็นการกระทำที่ประกอบด้วยเจตนาการกระทำครั้งนั้นน่ะเช่นการซื้อหรือการขายครั้งนั้นน่ะขณะที่ทำเนี่ยจิตของเราเป็นยังไงเอาเรื่องใหญ่ๆก่อนจิตของเราเนี่ยก็เป็นกุศลกับอกุศล นะไม่ต้องไปเอาอัพยากตาไม่ต้องอะไรอ่ะเอากุศลธรรมะอกุศลธรรมะเวลาไปงานศพเนี่ยถ้าเป็นกุศลพูดอะไรออกมาก็เป็นกุศลทำอะไรก็เป็นกุศลเพราะจิตเป็นกุศลถ้าจิตเป็นอกุศลพูดอะไรออกมาก็น่าเกลียดทำอะไรก็มีแต่ความเลวร้ายเพราะเป็นอกุศลเห็นไหมเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่จิตไม่ได้อยู่ที่การกระทำหรือการพูดมันอยู่ที่จิตของเราเราจะซื้อหุ้นตัวนี้นะจิตเราเป็นยังไงถ้าจิตเป็นอกุศลผลยังไงมันก็เป็นอกุศลมันไม่ดีหรอกครับเพราะจิตเป็นอกุศลเนี่ยถ้าจิตเราเป็นอกุศลเราไม่มีความพอเลยหวังแต่กำไรมากมายไม่มีเหตุผลเยอะแยะกูจะรวยเลยมันอกุศลเพราะเป็นโลภะมูลจิตเป็นจิตซึ่งประกอบด้วยโลภะเห็นไหมมันเป็นอกุศลเมื่อจิตเป็นอกุศลทำอะไรก็เป็นอกุศล มีแต่ผลเสียเป็นบาปทั้งนั้นแต่ถ้าจิตเป็นกุศลล่ะมีความรู้สึกพอเพียงกับสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนะเราตั้งกำไรเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ก่อนซื้อว่าเราจะเอากำไรเท่าไหร่เท่าไหร่มีความพอเพียงถ้าผิดทางเราจะ stop loss เท่าไหร่ทุกอย่างเซตหมดแล้วตามระบบและมีความพอใจในผลประกอบการที่เกิดจากอันนี้จิตนั้นก็เป็นกุศลทำไปด้วยไม่มีความปรารถนาที่เป็นโลภะมันอยู่ในระบบนะเราก็พิจารณาว่าเออระบบนี้เราก็ได้กำไรมาโดยตลอดมันก็ช่วยเกื้อหนุนให้เราได้สร้างบุญสร้างทานมาโดยตลอดชีวิตก็เป็นสิ่งที่น่าพอใจจิตที่เป็นกุศลนั้นมันก็เป็นความสุขของเราเมื่อปฏิบัติไปปั๊บไม่ว่าทำอะไรก็ตามมันก็เป็นกุศลจะมีกายกรรมก็เป็นกุศลวจีกรรมก็เป็นกุศลจะซื้อจิตก็เป็นกุศลถ้าเราจะซื้อด้วยจิตซึ่งเป็นกุศลกับจิตซึ่งเป็นอกุศลมันชัดเจนอะอันไหนจะเอาสุขมาให้เห็นไหมถ้าความสุขหมายถึงการได้กำไรกุศลจิตก็มักจะได้กำไรมากกว่าเช่นเราจะซื้อปั๊บเนี่ยระวางจุด stop loss เอาไว้ risk ของเราเท่าไหร่เท่าไหร่ระวางจุด profit taking เอาไว้ตามหลักการอะไรก็ตามใจเรามีความเข้าใจว่าเราไม่สามารถเอา maximum ได้เราก็วาง target ของเราหรือเราจะ run profit ให้ถึง maximum แล้วพอเปลี่ยนเทรนด์เป็นลงเรา take profit ตรงนั้นแต่การที่เราจะได้ที่ท็อปเนี่ยเป็นไปไม่ได้เมื่อความ
ข้าใจสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นปั๊บเนี่ยมันก็เกิดความสันโดษยินดีพอเพียงในสิ่งที่เป็นอย่างเนี้ยไก่ก็เป็นไก่เป็ดก็เป็นเป็ดเป็ดไม่มีความปรารถนาจะได้ที่ท็อปหรือจะซื้อที่บอททอมเห็นไหมเมื่ออย่างนี้เนี่ยมันก็เป็นสันโดษยินดีพอเพียงยินดีก็เป็นสันโดษก็เป็นกุศลเป็นมหากุศลจิตดวงหนึ่งทำอะไรไปผลก็เป็นกุศลนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการเทรดเนี่ย mindset เนี่ยลุงถึงต้องสอนเรื่องพวกนี้ก่อนสอนเรื่องที่ว่าเออทำไมเราถึงคาดการณ์อย่างนู้นอย่างนี้เป็นไปไม่ได้เพราะอะไรนะที่เขาพูดกันว่าศัตรูของการเทรดคืออะไรเนี่ยฝรั่งก็บอกว่า greed and feargreed and fear ก็คือ greed and greed นั่นเองนะ fear ก็คือกลัวขาดทุนก็คือ greed นั่นเองอะลุงจะสอนว่า greed เนี่ยคืออะไรคือความโลภความโลภคืออะไรความโลภนี่มันไม่ใช่อะไรมันเป็นอาการชนิดหนึ่งของจิตดวงหนึ่งที่โลภมันเกิดขึ้นได้อย่างไรบ้างก็อธิบายให้นักเรียนเข้าใจแล้วความโลภมาพร้อมกับอะไรนะเจตสิกอีกกี่ดวงที่ประกอบความโลภขึ้นมาเช่นเจตนาเช่นอะไรนะแล้วมันทำหน้าที่ยังไงประกอบกันในที่สุดเนี่ยก็เข้าใจว่าอ๋อความโลภเป็นอย่างนี้เมื่อรู้จักศัตรูของเราแล้วว่าเป็นอย่างนี้มันถึงจะสู้ได้เหมือนที่ซุนวูเขาพูดคนมาตีความผิดๆเขาคำนวณที่ว่ารู้เขารู้เราลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งลุงก็บอกว่าถ้าเราไม่รู้เขาไม่รู้เราคือความโลภเป็นยังไงก็ไม่รู้ตัวเราเองเป็นยังไงก็ไม่รู้ไม่รู้เขาไม่รู้เราลบร้อยครั้งก็แพ้ร้อยหนึ่งครั้งนั่นแหละเพราะแทนที่จะไปลบกับเขาจะฝึกให้เก่ง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 ลูกก็บอกนักเรียนทั้งหลายว่าเฮ้ยหันมาใหม่ดีกว่ามาดูว่าความโลภคืออะไรดีกว่าเมื่อเห็นความโลภคืออะไรปั๊บเราเข้าใจอ๋อศัตรูของเราความโลภคืออย่างนี้นี่เองพลาดเพราะอะไรอะไรนะมันจะเห็นพอเข้าใจปั๊บมันถึงจะทำสงครามกับความโลภได้ไม่ใช่ฝึกจนตัวเองเก่งเหลือเกินวิทยายุทธสูงสุดแต่ไม่รู้ว่าศัตรูเป็นใครเนี่ยมันแพ้ครับแพ้นะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็เข้ามาเกี่ยวพันกับการลงทุนเห็นไหมเป็น mindset การลงทุนนะครับค่ะซึ่งหลายคนอาจจะมองข้ามไปเพราะคิดว่าเป็นคนละเรื่องแต่คุณลุงก็ใช้เห็นว่าเอ้ยมันเรื่องเดียวกันนะคะที่สำคัญที่สุดตั้งต้นแบบไหนมันก็จะเห็นแล้วแหละว่าผลจะแพ้หรือชนะในโลกของการลงทุนด้วยนะคะทีนี้คุณลุงคะถ้ามองแบบนี้ฟันถามเพิ่มนิดหนึ่งฟันเชื่อว่าคือฟันเองก็มีประสบการณ์ส่วนตัวนิดหนึ่งด้วยนะคะว่าเอ๊ะถ้าสมมติเราถึงอิสรภาพทางการเงินแล้วเนี่ยเราพอใจและความรู้สึกเราค่ะคุณลุงมันจะเหมือนเราแบบไม่ค่อยอยากจะทำอะไรไม่แน่ใจว่ามันเป็นปกติหรือเปล่าหมายถึงว่าเราไม่พอมันไม่มีความปรารถนาเนี่ยนะคะไฟแพชชั่นหรือแม้แต่มีคำที่บางคนเขาบอกว่าชีวิตเนี่ยจะมีแพชชั่นก็แต่เมื่อมีหนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณลุงหมายความว่าวันที่เราพอแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นเราแบบไม่พัฒนาหรือเปล่าหรือจริงๆคุณลุงมองว่าเอ้ยมันเป็นสิ่งที่ถูกทางแล้วหรือยังไงอะคะคือวันที่พอแล้วเนี่ยก็คือวันซึ่งถึงจุดที่เป็นอุเบกขาแล้ววางเฉยพอแล้วอะไรๆครับผมอุเบกขาเนี่ยมันมี2ตัวนะเฉยโง่กับเฉยฉลาดเฉยโง่คือไม่มีปัญญานะก็วางเฉยกับเฉยฉลาดคือรู้กรรมรู้อะไรต่างๆนะรู้เหตุรู้ผลแล้ววางเฉยเพราะว่าเข้าใจเรื่องกรรมเรื่องอะไรหมดแล้วนะค่ะแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าเราพอด้วยเหตุอะไรด้วยปัญญาหรือพอแบบเห็นแก่ตัวเหมือนเราเห็นคนเขาตกทุกข์ได้ยากแล้วเฉยฉันวางอุเบกขานั่นไม่ใช่อุเบกขานะนั่นเฉยโง่ใจร้ายไม่ช่วยเขานะฮะแต่ขณะเดียวกันถ้าอยากช่วยเขาเต็มที่แต่ช่วยแล้วมันได้แค่นี้เต็มที่แล้วพยายามแล้วมีเมตตาแล้วเต็มที่แล้วมีกรุณาเต็มที่แล้วจิตถึงวางอุเบกขาได้ว่าอ๋อกรรมของเขาเป็นอย่างนี้ช่วยได้แค่นี้เห็นมันมาวางอุเบกขาเหมือนกันแต่อีกอันหนึ่งวางอย่างเห็นแก่ตัวอีกอันหนึ่งวางด้วยปัญญาเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นทำยังไงจะถึงจุดที่ว่าพอแล้วถ้าพูดถึงทางโลกเนี่ยคำว่าพอไม่มีอย่างที่บอกอะนัตถิตัณหาสมานัตถินะ
ตัณหานี่มันใหญ่กว่าห้วงน้ำมหาสมุทรทั้งหมดเองไม่มีเนี่ยเพราะฉะนั้นจุดที่พอมันจะมาได้ต่อเมื่อเข้าใจว่าสันโดษยินดีในสิ่งที่เรามีในสิ่งที่เราเป็นอยู่ถ้าเรามายินดีพอใจเพราะเรารู้เรื่องของกรรมนะเรารู้เกี่ยวกับสภาวะธรรมทั้งหลายเนี่ยแล้วเรายินดีได้จริงๆเนี่ยกับสิ่งที่เป็นอยู่นะเนี่ยซึ่งมันก็โอเคแล้วพอใจแล้วตรงนั้นมันถึงจะพอเนี่ยพอด้วยปัญญาไม่ใช่พอเสแสร้งว่ากูรวยแล้วพอแล้วไม่มีหรอกครับค่ะยิ่งรวยยิ่งปรารถนามากขึ้นคุณดูสิเศรษฐาเศรษฐีของโลกเนี่ยมันรวยขนาดไหนอะแล้วมันยังก็ต้องดิ้นก็อยู่นะเห็นไหมดิ้นจนไม่รู้จะดิ้นไปทำไมอะดิ้นไปทำไมเงินทองกินอีก7ชาติก็ไม่หมดแต่ยังดิ้นเพื่อหาเงินต่อเห็นไหมอย่างบางคนนี่เป็นเจ้าของธุรกิจนี้ใหญ่โตแสนล้านยังไปเมิร์จรวมกับอีกธุรกิจหนึ่งเพื่อจะเอามาเป็นโมโนโพลีมันมีเหตุผลสารพัดนะถามว่าของเดิมกินพอไหมโอ้โหอีก7ชั่วโคตรยังไม่หมดแล้วแต่ไม่พอนะเพราะฉะนั้นที่บอกว่าพอแล้วขึ้นมาถึงความพอแล้วถึงไม่มีครับนอกจากพอด้วยปัญญาอืมนะถ้าพอด้วยปัญญาเนี่ยพอเพราะความสุขมันเห็นความสุขเกิดขึ้นมันก็เลยพอเหมือนบางคนเนี่ยทำไปมันก็เริ่มมีเงินพอสมควรเราก็รู้จักแบ่งเงินส่วนหนึ่งก็เอาไปดูแลพ่อแม่ส่วนหนึ่งใช้เองอะไรไปเรื่อยมันก็มีส่วนหนึ่งไปทำบุญทำทานเราทำบุญทำทานไปเรื่อยอานิสงส์ของบุญทานมันก็เพิ่มขึ้นเราก็เริ่มเข้าใจเรื่องอานิสงส์ต่างๆนานาเนี่ยมันก็เกิดจิตซึ่งมีความสุขซึ่งเกิดจากการระลึกถึงบุญที่ทำมาจิตก็มีความสุขนะเมื่อจิตมีความสุขไปเรื่อยนานๆแล้วมันก็เกิดอะไรมันก็เกิดปิติขึ้นมาจนได้โอ้นึกถึงแล้วเป็นปิติเรานี่ได้ทำทานดีแล้วเราได้สบายใจแล้วก็ว่าไปเมื่อจิตที่เป็นปิติต่อไปเป็นปีๆต่อมาเนี่ยนะมันก็เกิดสิ่งที่เขาเรียกว่าความสงบมันสงบมันทำทานไปเรื่อยอะไรดีแล้วถึงเวลาทำทานทำอีกมันเริ่มรู้จักพอได้ต่างๆนะจิตที่สงบนี่เขาเรียกปัสสัทธิเมื่อจิตสงบปัสสัทธิเกิดขึ้นแล้วกายปัสสัทธิมันก็นำไปสู่จิตปัสสัทธิสงบไปด้วยความสุขมันก็เกิดขึ้นคนทำบุญทำทานหน้าก็ถึงยิ้มมาก็มีความสุขนะเมื่อความสุขเกิดขึ้นแล้วตรงนี้เขาถึงพอเพราะอะไรสุขอ่ะทำอยากได้เพิ่มไหมมาก็เอาไม่เป็นไรเนี่ยน้องสันโดษยินดีมาเพิ่มมาไงก็ไปทำบุญเพิ่มมาถ้าไม่มาล่ะไม่มาก็ไม่ว่ากันบุญของเราคงทำไปแค่นี้เห็นไหมมันก็เกิดอุเบกขาวางเฉยแต่วางเฉยด้วยปัญญาไม่ใช่วางเฉยแบบเสแสร้งหรือเห็นแก่ตัวไม่ยุ่งกับใครนะเพราะงั้นคำว่าพอ definition ยากมากก็ต้องขึ้นกับตรงนะฮะว่าเราจะมีเงินพอแล้วถึงเป้าหมายแล้วแล้วอยู่เฉยๆบทความกระตือรือร้นถ้าประกอบด้วยปัญญาแล้วไม่หมดนะความกระตือรือร้นที่อยากจะช่วยคนอื่นนะฮะนี่เขาเรียกว่ามหากรุณาที่คุณนะพระเจ้าท่านทรงพ้นแล้วแต่ท่านมีกรุณาอยากมีกระตือรือร้นอยากจะช่วยอยากจะช่วยอยากจะช่วยคนซึ่งมีพอแล้วเนี่ยนะฮะท่านถึงพิจารณาจะวันนี้จะช่วยใครได้อีกดูพระที่ท่านทนนะสอนเหนื่อยก็สอนไม่สบายก็สอนเพราะจิตกรุณาอยากจะช่วยให้ประชาชนได้เห็นธรรมะเห็นนะมันจะออกไปทำนองนั้นนะฮะแต่ไอ้ที่เฉยไม่เอาอะไรที่ไม่มีมันไม่มีมันเป็นความเห็นแก่ตัวค่ะเห็นชัดทีเดียวค่ะคุณลุงคะท่านมองในแง่ของตัวเลขอีกนิดหนึ่งนะคะก็คือในวันที่เรารู้สึกพอแล้วเนี่ยนะคะก็คือหาจุดพอของเราเจอแล้วการบริหารจัดการเงินควรจ่ายเป็นแบบเดิมหรือเปล่าก็คือยังคงลงทุนถ้าตามแบบคุณลุงก็คือตามระบบเหมือนเดิมหรือเราควรจะลดทอนความเสี่ยงลงหรือเราควรจะบริหารจัดการอย่างไรให้เหมาะกับสถานะทางจิตใจของเราที่นิ่งขึ้นสงบขึ้นในช่วงเวลานั้นนะคะเราก็พิจารณาว่าเราปรารถนาอะไรนะครับเราเคยได้ยินคำว่าแซนด์บ็อกซ์ใช่ไหมมันมีแซนด์บ็อกซ์เนี่ยมันมีกล่องสี่เหลี่ยมข้างในเป็นแซน
เด็กนี่มาเล่นมาปั้นเป็นแคสเซิลเป็นปราสาทเป็นภูเขาทองอะไรวันแล้วเสร็จแล้วเป็นไงเสร็จแล้วก็แฟร์เทนใหม่แล้วก็เริ่มเล่นใหม่มันไม่ใช่ความจริงนะแซนบ็อกซ์นะไปที่ทดลองเริ่มต้นถ้าเข้าท่าค่อยไปทำจริงนะมนุษย์ก็เหมือนกันมาเกิดเนี่ยมันก็เหมือนแซนบ็อกซ์เนี่ยบางคนก็สร้างเจดีย์ใหญ่บางคนก็สร้างปราสาทใหญ่เพื่ออะไรเพื่อจะเกลี่ยเป็นทรายตามเดิมแล้วก็ไปแซนบ็อกซ์อื่นคือไปเกิดเป็นชาติอื่นต่อไป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 มันเอาอะไรไปได้ล่ะเอาไปไม่ได้เลยก็เริ่มพิจารณาเห็นว่าเออทรัพย์สินทั้งหลายเนี่ยมันเอาไปไหนไม่ได้มันก็อยู่อย่างเงี้ยที่เดิมของมันเนี่ยเราน่ะไปแล้วเอาอะไรไปได้เอาบุญกับบาปนะที่เขาบอกว่าเพราะความโง่ของเราเนี่ยเราถึงเอาไปกับบุญกับบาปติดตัวไปตลอดอะอริยทรัพย์ที่จะเอาไปด้วยไม่มีเอาบุญกับบาปไว้นะเราก็เห็นว่าเออมันเป็นอย่างนี้จริงๆเพราะฉะนั้นจะไปดิ้นรนอะไรเพื่ออะไรอะไรต่างๆนะเมื่อมันเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็เห็นแล้วมันไม่ค่อยมีค่าอะไรเราก็วางไว้ว่าเออลูกเราทำยังไงให้เขามีชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขไม่ต้องไปยากจนเลยนะก็พิจารณาอ่ะเขาอยู่ในศีลในธรรมความรู้เขามีแล้วยังไงก็อยู่ได้ละเราก็สบายใจไม่ต้องไปยุ่งอีกมีสมบัติเหลือก็เก็บไว้ให้เขาไปนะฮะแต่สมบัติส่วนที่มันจะเอาไปทำบุญได้ทำอะไรก็ทำไปเพราะส่วนนั้นน่ะมันไม่ใช่แซนบ็อกซ์ที่ต้องแฟลตเทิร์นแล้วก็เริ่มต้นใหม่ส่วนนั้นน่ะเอาติดตัวไปได้จริงๆในภพต่อไปค่ะคือเป็นอภิสังขารนั่นเองที่เอาไปได้เป็นปุญญาภิสังขารอปุญญาภิสังขารคือเอาไปในภพหน้าได้นะเอาสมบัติติดตัวไประหว่างภพสมบัติในภพนี้เนี่ยไม่ว่ามากเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยมันทิ้งไว้ตรงนี้หมดเลยบาทหนึ่งเนี่ยเขาใส่ปากให้ยังเอาไปไม่ได้เลยพอตายแล้วเผาแล้วมันก็หล่นอยู่ที่เดิมเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องได้คิดว่าสมบัติเหล่านี้เนี่ยเราเอาไปไม่ได้ฉะนั้นเมื่อมีมากพอเราจะทำยังไงเราก็ทำต่อไปที่มันเป็นสิ่งที่เราให้เรามีมากเนี่ยแต่เป็นระบบซึ่งเราสบายใจทำไปไม่ต้องเอาความโลภมายุ่งเกี่ยวตามระบบมันจะขาดทุนบ้างอะไรบ้างเราก็รู้ว่า on average มันจะได้กำไรดีกว่า inflation เราก็ปล่อยไปมันก็สบายใจพอสบายใจมีเงินเหลือส่วนที่เหลือทำอะไรเราก็สร้างทานบารมีต่อเห็นไหมเพราะบารมีเนี่ยมันต้องสร้างค่อยๆ accumulate ไปบารมีสิบทัศเนี่ยนะมันก็เริ่มต้นจากทานนี่แหละเงินส่วนเหลือก็สร้างทานเพราะทานบารมีเนี่ยทานในถึงที่สุดแล้วมันจะกลายเป็นศีลเป็นมหาทานทั้ง5คือศีลนะศีลเนี่ยพอถึงที่สุดแล้วมันจะเป็นเนกขัมมะเป็นอารมณ์ของกรรมฐานทั้ง40เนกขัมมะพอถึงที่สุดแล้วมันจะเป็นปัญญาไม่ให้ไปสูงเกินไปให้เอาแค่ใช้งานได้นะพอปัญญาถึงที่สุดแล้วนะมันถึงจะมาเริ่มเห็นนะว่าเออการปฏิบัติสัพที่แท้จริงมันคืออะไรอะไรต่างๆมันถึงจะค่อยใหม่เรื่อยอย่างเงี้ยนะก็เกิดเป็นอะไรเกิดเป็นความเพียรเกิดขึ้นความอดทนเกิดขึ้นนะสร้างสมไปเรื่อยนะฮะจนกระทั่งรู้ว่าต้องมีสัจจะถึงจะมีบารมีได้ยังไงสัจจะแล้วก็ไปอธิษฐานแล้วก็ต่อเนื่องไปถึงเมตตาต่อเนื่องไปถึงอุเบกขาเนี่ยบารมี10เนี่ยมันประกอบขึ้นมาได้เพราะอะไรเพราะทานเป็นตัวเริ่มต้นเห็นไหมเพราะนั้นเงินที่เหลือทำอะไรเลี้ยงลูกเลี้ยงอะไรพอสมควรที่เหลือก็เอาไปทำทานเพื่อสร้างทานบารมีให้เต็มทานบารมีเพื่อเต็มแล้วมันจะเปลี่ยนเป็นศีลเพราะนั้นสร้างบารมีเนี่ยทั้ง10เนี่ยให้เต็มเพื่อรอวันที่เราจะได้โอกาสเพราะบารมีเราพอแล้วในขณะเดียวกันเราก็ต้องสร้างอินทรีย์กำลังเนี่ยให้แก่กล้าในศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยก็ต้องฝึกฝนไปเรื่อยเนี่ยคือหน้าที่ของเราซึ่งเราก็ทำควบคู่ไปกับการลงทุนการลงทุนก็ทำตามระบบแล้วชีวิตก็พิจารณาสิ่งเหล่านี้ไปเรื่อยตกลงเราก็ทำมนุษย์สมบัติตามหน้าที่ของเราถึงเสร็จแล้วเราจะทิ้งไว้ที่เดิมก็เถอะมันก็เป็นประโยชน์กับโลกเขาประโยชน์คนอื่นในขณะเดียวกันเราก็ไม่ลืมว่าเราต้องสร้างสมบัติที่ติดตัวไปในการเดินทางยาวไกลของเราอ่ะนะติดไปด้วยนะคือมีอินทรีย์5เนี่ยให้มันมีกำลัง
มีบารมี10ให้ครบถ้วนสร้างเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยมรรคมันประชุมไม่ได้เนี่ยมันเป็นก็แค่นี้นะฮะเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าพอแล้วเนี่ยจะใช้ชีวิตอย่างสังกตายไม่แม่เอาอะไรอีกไหมไม่ใช่ยิ่งทำใหญ่เลยเพราะมันทำในฝ่ายนี้แทนเห็นไหมแล้วยิ่งมีความสุขมากขึ้นยากคุณลุงคะไม่ยากค่ะดีเลยหลายคนชอบนะคะคอมเมนต์มาด้วยเฟิร์นถามเพิ่มต่อนิดนึงคือเฟิร์นเข้าใจว่าคือเฟิร์นอยู่เจน Y นะคะคือเฟิร์นก็อยู่ในยุคค่อนข้างเปลี่ยนผ่านจากแต่ก่อนเนี่ยโหไม่มีสมาร์ทโฟนยุคที่เฟิร์นเรียนอยู่เนี่ยไม่มีสมาร์ทโฟนนะคะมากสุดก็แบบเพจเจอร์อะไรเงี้ยนะคะแต่วันนี้โอ้โหทุกคนเข้าถึงโซเชียลได้ง่ายเฟิร์นไม่แน่ใจว่าอุปสรรคหรือความท้าทายที่คุณลุงอยากจะบอกว่าเอ้ยเราควรมีเกราะป้องกันอะไรในวันที่การเข้าถึงความพอเนี่ยมันยากขึ้นไหมในวันนี้นะคะการเข้าใจคำว่าเราเอาอะไรไปไม่ได้เลยนะคะคือยังไงมันถึงวันนั้นอยู่แล้วแต่ว่าด้วยโลกทุกวันนี้ที่มันมีสิ่งเราเยอะเต็มไปหมดมันมีแรงกระตุ้นที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่น่าจะพอใจได้ง่ายๆแบบนี้ค่ะคุณลุงอะไรน่าจะเป็นเกราะสำหรับเด็กยุคใหม่เผื่อใครเป็นคุณพ่อคุณแม่นะคะอยากจะสอนลูกๆหลานๆคุณลุงมีหลานด้วยอย่างเงี้ยนะคะคุณลุงฝึกเขายังไงสอนเขายังไงแน่นอนเรื่องกรรมส่วนหนึ่งแต่ว่าสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่หรือคนรอบตัวสามารถทำได้เพื่อช่วยเสริมภูมิให้กับเขาเนี่ยคุณลุงมีคำแนะนำยังไงบ้างคะอย่างหลานเนี่ยลูกของจันดำเนี่ยนะฮะอย่างไอ้ตัวเล็กเนี่ยพอ2ขวบเนี่ยมันก็รู้จักหยอดกระปุกแล้วตามวัดต่างๆหยอดตู้นะฮะลุงจะแลกแบงค์ใหม่นะให้หลานเนี่ยเวลาไปวัดก็จะส่งให้เลยคนละเปิดเขาก็หยอดทุกตู้ไปทำบุญจนถึงปัจจุบันนี้นะฮะทำบุญทำทานวันเกิดเขาก็ไปที่วัดพระท่านก็มาสวดมนต์ให้อะไรให้ก็ทำบุญทำทานก็สอนเขาอย่างนี้เริ่มต้นมันก็ต้องทานก่อนนะครับเริ่มต้นอย่างนี้ค่อยๆปูพื้นไปนะส่วนถามเรื่องจะป้องกันเด็กสมัยใหม่ที่ยังไงคือเมื่อก่อนก็มีเพจเจอร์ใช่ไหมปัจจุบันมันมีอะไรเยอะแยะเลยเนี่ยเราต้องเข้าใจเรื่องพวกนี้ว่าคนเราเนี่ยจะดีจะเลวอะไรได้เนี่ยมันไม่ใช่อยู่ๆดีปุ๊บเลยอยู่ๆดีเลวพรวดไปเลยไม่ใช่นะมันค่อยๆเปลี่ยนเมื่อค่อยๆเปลี่ยนมันค่อยๆเปลี่ยนยังไงมันเหมือนต้นไม้เนี่ยเพราะเมล็ดนิดนึงลงไปเนี่ยเมล็ดใสเนี่ยมองแทบไม่เห็นนะมันขึ้นเป็นต้นโอ้โหใหญ่ไม่รู้ใหญ่ยังไงเห็นไหมมันเป็นอย่างนี้นะมันค่อยๆโตขึ้นเพราะฉะนั้นเราต้องระวังถ้าเราในความเข้าใจเอาความเข้าใจของเราก่อนส่วนจะสอนยังไงอีกเรื่องหนึ่งความเข้าใจของเราคืออะไรคือถ้าเราไม่มีสัมมาทิฏฐิที่เข้าใจเรื่องพวกนี้เนี่ยเราจะวางสัมมาสังกัปปะไม่ได้ความดำริสังกัปปะความดำรินี่คือเมล็ดพืชอันเล็กนะฮะถ้าเราปล่อยให้ลูกหลานสมัยใหม่เนี่ยมันเข้าไปดูเว็บซึ่งไม่ควรเข้าเนี่ยมันไปเพาะเมล็ดพันธุ์อันนั้นขึ้นมาแล้วมันรุนแรงขึ้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 นในที่สุดมันเป็นยังไงมันไปทำกระทำสิ่งซึ่งคาดไม่ถึงเลยมนุษย์ทำได้ไปฆ่าเขาไปอะไรเขายังได้เลยเพราะมันเข้าไปเพาะเมล็ดอันนี้เห็นไหมคนเนี่ยไปดูอะไรเข้าเนี่ยแล้วมาติดใจไปดูเพิ่มขึ้นมันก็รุนแรงมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเพราะฉะนั้นสังกปะนี่เขาเรียกอะไรอ่ะเนี่ยดำริถ้าเขามีความดำริไปทางนั้นแล้วเนี่ยอันตรายเราก็ควรจะกั้นไม่ให้เขาดำริไปทางนั้นก็ค่อยๆสอนนะไม่เอาเว็บอันนี้พี่ดูลูกไม่ดีมันเป็นโทษอะไรก็ว่าไปค่อยๆสอนเด็กๆนะแล้วก็ป้องกันเขาไม่ให้เขาดูเพราะเอาความดำริแต่แรกเนี่ยมันเป็นเหมือนเมล็ดพืชพันธุ์ของอีเวลของความเลวทั้งหลายแล้วมันจะโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆและกลายเป็นวจีกลายเป็นกายกรรมวจีกรรมต่อไปในที่สุดมันต้องมีสมาธิเข้าใจเรื่องพวกนี้และป้องกันไม่ให้มิจฉาสังกัปปะเกิดขึ้นกับชีวิตของลูกหลานเห็นไหมฮะซึ่งอันนี้มันก็ค่อนข้างยากนะว่าเราเริ่มต้นเริ่มด้วยฐานก่อนเนี่ยเขาฝึกไปหยอดตู้ก่อนแล้วก็สอนเขาว่า5สิ่งนี้ห้ามทำคือศีล5เอาแค่นี้ก่อนเอาแค่นี้ก่อน
นะฮะอย่างเช่นเขาเห็นสัตว์อยู่กับพื้นเนี่ยเขาจะเหยียบมดเหยียบอะไรเล่นต้องเอ็ดต้องห้ามต้องสั่งสอนว่าอันนี้ทำไม่ได้อันนี้เป็นบาปอย่างนี้เป็นต้นยัดเยียดพวกนี้เข้าไปตั้งแต่เขาเด็กๆนะฮะอย่าเห็นว่าไม่สำคัญเพราะเราปลูกเมล็ดใครคงไม่เคยเห็นเมล็ดของต้นไทรมันมองด้วยตาแทบไม่เห็นนะฮะแล้วมันขึ้นใหญ่จริงๆค่ะนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับเด็กสมัยใหม่ถ้าให้ลุงเป็นห่วงลุงก็เป็นห่วงเรื่องเนี้ยเรื่องของความดำริของเขาเนี่ยเดี๋ยวนี้มันสังคมมันเปิดมันไม่มีเพชเชอร์ไม่อะไรแล้วมันกลายเป็นเว็บอะไรก็ไม่รู้เว็บการพนันอย่างเนี้ยเว็บสิ่งซึ่งเป็นชั่วช้าลามกอย่างเงี้ยมันเยอะไปหมดล่ะมันจะทำให้เสียนะฮะแต่ว่าเราฝืนโลกไม่ได้เราเพียงแต่ว่าก็ดูว่าได้แค่ไหนแค่นั้นทำให้ดีที่สุดก็แล้วกันนะครับแต่จุดประสงค์ก็เป็นอย่างเนี้ยโดยที่ปูพื้นฐานให้เขาก่อนแล้วปูพื้นคือสี่หน้าข้อให้เขานะครับค่ะสุดท้ายคุณลุงอยากฝากข้อคิดอะไรให้กับคนที่อยากจะหาจุดพอให้กับตัวเองบ้างคะปัญญาเนี่ยมันเกิดขึ้นได้เพราะการภาวนาเราก็เห็นเนี่ยสุตตมยปัญญาเนี่ยจากการได้ยินได้ฟังการเรียนเนี่ยว่ามันควรจะพอแต่ไม่พอหรอกจนจินตามยปัญญาเอามาพิจารณาใคร่ครวญจนเห็นโทษเห็นอะไรนะอาสาธาอาทีระวะนิสรณะแล้วปูสารพัดเลยมันก็ไม่พออยู่ดีอ่ะเห็นไหมถึงแม้จะเข้าใจท่องแท้เลยมันจะท่องแท้มันจะเห็นมันจะรู้สึกได้มันจากภาวนามยปัญญาจากการฝึกฝนนะภาวนาก็เริ่มต้นแค่ไหว้พระสวดมนต์ก็เป็นการภาวนาเริ่มต้นแล้วนะเพราะฉะนั้นสำหรับเด็กสมัยใหม่หรือพ่อแม่สมัยใหม่จะปลูกฝังอะไรให้กับลูกกับเด็กปลูกฝังการไหว้พระสวดมนต์ได้ปะนะก่อนนอนเนี่ยไหว้พระกันได้ไหมสวดมนต์ได้ไหมนะอย่างบ้านลุงเนี่ยอยู่กับพี่ชายอาจารย์ตั้มเขาเนี่ยพี่ชายอาจารย์โตก็ไหว้พระสวดมนต์กับลุงก่อนนอนก็บอกเขาไหว้พระสวดมนต์ก่อนนอนตื่นเช้าก็ไหว้พระสวดมนต์พวกนี้มันเข้าไปเหมือนเข้าไป grow seed เล็กๆเนี่ยให้ขึ้นมาเป็นต้นไม้ใหญ่คุ้มครองป้องกันภัยให้กับเรานะแล้วถ้าอยากจะฝากอะไรกับเด็กสมัยใหม่ก็บอกว่าออกห่างจากมิจฉาสังกัปปะคือความดำริผิดๆไปในเว็บไซต์บ้าๆบอๆนั่นนะแล้วหันมาให้เวลากับการไหว้พระสวดมนต์สักนิดนึงได้ไหมนิดเดียวก็ได้นิดนึงก็ได้ส่วนพระลูกศิษย์ลุงเนี่ยลุงจะขอนิดเดียวขอว่าวันนึงเนี่ยให้ไหว้พระตั้งนโม3จบก็ได้แล้วก็ให้รับศีล5ให้ตัวเองเท่านั้นก็พอแต่ขอให้ทำทุกวันเป็นผู้ซึ่งมีระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าและมีศีล5ทุกวันวันละครั้งใช้เวลาประมาณ1นาทีซึ่งก็มีหลายคนทำตามนะฮะหลายคนทำตามเพราะสิ่งที่อยากจะฝากไว้ให้ในโลกสมัยใหม่นี่ก็คือว่าหยุดคิดกันสักนิดนึงเราปลูกเม็ดอะไรเล็กๆมันก็โตเป็นต้นนั้นละใหญ่ค่ะเราปลูกเม็ดซึ่งเป็นคุณธรรมดีกว่าอย่าพลาดไปปลูกเม็ดซึ่งเป็นสิ่งไม่ดีนะครับตำแหน่งงานของพ่อแม่ก็คือคอยดูแลให้เป็นไปตามนี้ขอบคุณคุณลุงมากนะคะมีคำถามบางประเด็นนะคะเดี๋ยวขออนุญาตถามคุณลุงเพิ่มเติมสักเล็กน้อยนะคะพอดีมีคนเขาถามเกี่ยวกับการทำบุญนิดนึงค่ะคุณลุงเขาบอกว่าระหว่างการทำบุญสร้างโรงพยาบาลคุณณัฐกรนะคะกับการสร้างโบสถ์สร้างวัดเนี่ยในมุมของคุณลุงคิดว่าแบบไหนดีกว่ากันคะอานิสงส์ของบุญเนี่ยเอาเบื้องต้นก่อนเบื้องต้นมันขึ้นกับ3อย่าง1ผู้ให้2วัตถุทาน3ผู้รับต่างกันนะฮะผู้รับเนี่ยยากจนเข็นใจก็จริงแต่มันเป็นไอ้ขี้เมาอะเราให้เงินทำบุญกับมันเอาไปซื้อเหล้ากินน่ะแล้วไปตบตีคนอื่นต่อไปฆ่าต่อไปข่มขืนคนอื่นต่อเป็นบุญไหมแต่ถ้าผู้รับเนี่ยเป็นผู้ทรงศีลเงินทองท่านก็ไม่เก็บเพราะเก็บไม่ได้รับด้วยความยินดีก็ไม่ได้ท่านเอาไปเป็นบำรุงวัดต่ออะไรต่อไปอย่างเงี้ยเป็นบุญไหมก็เป็นบุญมากกว่าเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นผู้รับเนี่ยมีผลมากต่อการเกิดผลของทานของเรา
แต่ที่3อย่างมีผลหมดนะผู้ให้ด้วยวัตถุทานด้วยและผู้รับด้วยเวลาเราจะทำทานเนี่ยทำกสินกฐินทำผ้าป่าเนี่ยเห็นไหมพระจะให้ตั้งนโมก่อนเรารับศีล5ก่อนแล้วถึงค่อยถวายทานเห็นไหมเพราะอะไรถ้าผู้ให้มีศีลเนี่ยอันนี้สงทานมันสูงมากในทำนองเดียวกันถ้าผู้รับมีศีลก็สูงมากสร้างโรงพยาบาลเนี่ยผู้รับเนี่ยมีศีลสูงกว่าสังฆะไหมคือพระศาสนาทั้งหมดโอเคคนสร้างโบสถ์วิหารกันมันเฟือแล้วมันเกินพอละโรงพยาบาลยังขาดอยู่ลุงไม่ได้พูดว่าสร้างโรงพยาบาลไม่ดีนะดีมากเลยแต่ถ้าจะพูดถึงอานิสงส์แห่งทานอย่างเดียวนะไม่พูดถึงเรื่องอื่นนะการสร้างวัดเนี่ยอานิสงส์สูงกว่าแต่ถ้าพูดถึงว่าความเหมาะสมเพราะว่าการกระทำอะไรก็ตามเนี่ยมันต้องมีจุดมุ่งหมายจุดมุ่งหมายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของส่วนตัวส่วนรวมเลยเนี่ยเขาเรียกสาธะสัมปชัญญะคือเพื่อความเหมาะสมเลยก็ว่าไปแต่แค่นี้ไม่พอมันต้องมีสัปปายะสัมปชัญญะด้วยว่ามันเหมาะสมไหมกับกาลเทศะในบางกาลเทศะนะฮะสร้างโรงพยาบาลดีกว่าแต่โดยทั่วไปถ้าพูดถึง in general เลยถวายเป็นสังฆทานวิหารทานให้แก่พระศาสนาเนี่ยใครจะได้ประโยชน์เทวดาอีกแสนโกรธพรหมอีกแสนโกรธคนอีกไม่รู้เท่าไหร่เขาผ่านมาเขาเกิดศรัทธาเขาได้คิดเขามาทำบุญเขาเนี่ยประโยชน์มันมากเหลือเกินไม่ได้แปลว่าไม่ควรสร้างโรงพยาบาลทำไปเถอะเพียงแต่ว่าอานิสงส์มันต่างกันค่ะอีกหนึ่งคำถามค่ะคุณลุงคุณไพรฟาจันนะคะขออภัยถ้าเป็นอ่านผิดนะคะเขาบอกว่าเวลาเรานิ่งเราใจดีเนี่ยก็จะมีคนมักมาเอาเปรียบแล้วก็ทำร้ายเราอยู่บ่อยครั้งเนี่ยนะคะจะจัดการกับความเสียใจของตัวเองยังไงดีคะความเสียใจมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปเราตั้งดูความเสียใจอันนี้อย่าไปไหนนะเธออยู่กับฉันนะห้ามไปไหนนะถึงฉันปวดท้องเธอก็ต้องอยู่นะปวดต้องฉี่เธอก็ต้องอยู่นะมันไม่ใช่หรอกครับเดี๋ยวมันก็ไปความเสียใจเนี่ยมันเกิดระดับมันเป็นอนิจจังชัดๆเลยถ้าเราตั้งสตินะความเสียใจกับความดีใจเนี่ยมันเท่ากันก็มีสามัญลักษณะเท่ากันเพราะฉะนั้นอภิชฌาและโทมนัสในโลกเนี่ยเห็นไหมความดีใจความเสียใจเราละเสียได้เพราะเราเห็นความเป็นอย่างนั้นเองของสองสิ่งซึ่งเหมือนกันทุกประการเป็นอนิจจังเท่ากันทุกขังเท่ากันอนัตตาเท่ากันเมื่อขวดน้ำสองขวดเหมือนกันทำไมเราต้องเลือกขวดนี้ทำไมเราต้องไม่เอาขวดนี้ไม่มีเหตุผลเลยครับไม่มีเหตุผลเลยเหตุที่เราเลือกขวดนี้ไม่เอาขวดนี้เพราะเราไม่รู้ว่ามันเหมือนกันเรานึกว่าขวดนี้ดีกว่าใช่ไหมเนี่ยเปรียบเทียบน้ำสิงเนี่ยมันเหมือนกันนะความเสียใจกับความดีใจก็เหมือนกันมันยากที่จะเห็นว่ามันเหมือนกันมันเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณยังไม่เห็นความจริงตามสภาวะที่มันเป็นไปจริงๆคุณก็ช่วยไม่ได้คุณก็ต้องเสียใจเมื่ออันนี้เกิดขึ้นดีใจเมื่ออันนี้เกิดขึ้นแต่อย่างน้อยขอให้รู้ทันว่าเฮ้ยเราพลาดอีกแล้วเราพลาดอีกแล้วเราหาทางเรียนรู้แต่ไม่ใช่เข้าไปอินกับมันโอ้ยฉันทำดีแล้วเธอมาทำฉันอย่างกูอย่างนี้เท่ากับอะไรเสียใจเขาทำอย่างนึงเสียใจซ้ำเติมตัวเองอีกอย่างนึงมันโง่มะนะให้มีสตินะครับค่ะค่ะมีคนถามต่อเกี่ยวกับเรื่องของการทำบุญสร้างวัดค่ะคุณลุงคุณกรกฎนะคะบอกว่าเอ๊ะเราต้องเลือกวัดเลือกพระที่เราอยากจะทำบุญด้วยหรือเปล่าเพราะว่าอ่ะก็แน่นอนเห็นตามหน้าข่าวนะคะอาจจะมีวัดบางแห่งหรือพระบางรูปนะคะที่อาจจะมีศีลไม่เท่ากันคุณลุงมีวิธีแนะนำยังไงดีคะสำหรับเรื่องนี้ก็ถ้าผู้รับเป็นผู้มีศีลมันก็ได้อานิสงส์สูงกว่าถ้าผู้รับเป็นผู้เป็นปฏิบัติเพื่อเป็นอริยะโสดาปัตติมรรคยิ่งสูงใหญ่เลยถ้าผู้รับเป็นพระโสดาบันโอ้โหสูงริบเลยถ้าผู้รับเป็นพระสกิทาคามีเป็นพระอนาคามีเป็นพระอรหันต์เป็นอัครสาวกเป็นพระปัจเจกพุทธะแม้แต่เป็นพระพุทธเจ้าเองเห็นไหมมันก็สูงขึ้นเรื่อยๆเห็นไหมแต่สูงถึงที่สุดแล้วมันก็เป็นผู้รับเนี่ยทานที่เราให้อ่ะให้แก่บุคคลมันมีอานิสงส์น้อยกว่าทานซึ่งให้แก่สังฆะ
คือศาสนาสังฆทั้งหมดที่เรียกว่าสังฆทานถึงเนี่ยในสงฆ์มากกว่าเห็นไหมคราวนี้การที่เราสร้างวิหารทานต่างๆนานาเนี่ยผู้รับเป็นใครล่ะหลวงพ่อองค์นี้เหรอตายแล้วท่านจะเอาไปด้วยป่ะผู้รับสงฆ์นะสงฆ์ทั้งหมดในใช้อันนี้ได้เป็นสังฆทานนะครับวิหารทานเนี่ยอันที่สงสูงเยอะจริงๆเยอะมากเยอะมากกว่าทานซึ่งผู้รับเป็นบุคคลเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปเลือกนะครับหลวงพ่อ A หลวงพ่อ B หลวงพ่อเก่งที่สุดเนี่ยเก่งที่สุดยังไงก็ไม่เก่งเท่าพระพุทธเจ้าขณะพระเจ้าเองเนี่ยนะพระเจ้านาเธอทอผ้ามาถวายพระเจ้าถึงบอกไปถวายให้สงฆ์เถิดอันนี้สงฆ์มากกว่าเห็นไหมถวายสงฆ์ที่ละองค์ที่ละองค์ที่ละองค์ไม่มีใครรับเลยจนถึงองค์สุดท้ายยังไม่เป็นอริยบุคคลเลยองค์สุดท้ายรับองค์สุดท้ายก็เป็นใครตอนนั้นท่านก็เฉลยว่าเป็นผู้ซึ่งกำลังบำเพ็ญเพียรซึ่งจะเป็นพระศรีอริยะเมตไตรต่อไปอย่างเงี้ยคือให้ถวายแก่สงฆ์ในที่สุดเนี่ยโดยไม่เลือกว่าเป็นอาจารย์อะไรต่างๆนานาอันสงสูงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นสังฆทานเนี่ยสูงกว่าไม่ต้องไปเลือกแล้วครับหลวงพ่ออะไรวัดอะไรไม่ต้องให้ตั้งจิตเนี่ยให้ถวายแก่สงฆ์โดยมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขจิตนี้ก็กระทบต่อสงฆ์และกระทบต่อพระพุทธเจ้าอันนี้สงฆ์ก็สูงมากค่ะได้ค่ะครบถ้วนทีเดียวแต่พอดีมีอีกหนึ่งคำถามที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับหัวข้อที่คุยกันวันนี้แต่ว่าเป็นประเด็นข่าวซึ่งเข้าใจว่าท่านนี้ก็อยากจะฟังมุมมองของคุณลุงอะนะคะเกี่ยวกับเรื่องของตัว Apple อะค่ะคุณลุงที่เขาไปร่วมกับ Goldman Sachs เปิดตัวเงินฝากที่ได้ดอกเบี้ย 4.15% ต่อปีท่านนี้คุณอักขิระเขาเลยบอกว่าอยากฟังความเห็นคุณลุงค่ะว่าคิดยังไงกับเรื่องนี้อะคะถ้าเราไปดูแพลตฟอร์มต่างๆนะฮะเขาจะมีโฆษณาว่าก็มีระบบซึ่ง built in ในแพลตฟอร์มเยอะแยะเลยเช่นระบบซึ่งใช้การเทรดนะซึ่งใช้ RSI ใช้ Stochastic ใช้ MACD ใช้ Bollinger Band อะไรนะมันมีเยอะมากระบบเนี่ยแล้วเราทดสอบระบบอย่างเงี้ยทำ system test มาเราจะเห็นว่าทุกระบบเนี่ยเมื่อไฟล์จูนถึงที่สุดแล้วเนี่ยมันจะมีกำไรเฉลี่ยเนี่ย 10-15%ไม่มีข้อยกเว้นนะฮะอันนี้มันเป็นความจริงถ้าเรามีปัญญาเนี่ยเราจะไปยุ่งอะไรกับ 4.5% ในเมื่อเรารันระบบไปสร้างบอทขึ้นมาตัวนึงให้มันรันไปเรื่อยตามระบบมันก็ได้เกินละเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นไม่น่าตื่นเต้นเลยเลยแล้วเขาออฟเฟอร์ 4.5% เนี่ยแล้วทำยังไงเขาถึงจะมีกำไรเขาก็เอาเงินที่ได้ 4.5% เนี่ยไปรันบอทของเขาเพราะเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญทั้งนั้นน่ะเมื่อบอทของเขาออกมาหักค่าใช้จ่ายแล้วอาจจะเหลือแค่ 10% เขาก็กำไร 5.5% อยู่ดีถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะตื่นเต้นไปเพราะเราไม่มีปัญญาก็พึ่งได้แค่นี้ 4.5% แต่ถ้ามีปัญญาระบบไหนมันก็เกินอยู่แล้วแต่สิ่งซึ่งรีเฟล็กซ์ของเราคือว่าค่าของเงินที่มันเสื่อมลงเร็วขนาดนี้แล้วดอกเบี้ยเนี่ย 1% 2% แม้แต่ 4.5% เนี่ยมันคุ้มไหมในที่สุดมันไม่คุ้มอยู่ดีนะฮะเพราะฉะนั้นการลงทุนมีความเสี่ยงการไม่ลงทุนเนี่ยมีความเสี่ยงยิ่งกว่าค่ะเพราะเงินมันเสื่อมลงไงนั้นถ้าเราเข้าใจเรื่องการลงทุนปั๊บเราสร้างระบบขึ้นมาอันหนึ่งเรารันไปตามระบบนะเช่นชมรมเราแนะนำลงง่ายๆ MSCD ตัวเดียวเนี่ยมันก็ได้แล้วอย่างน้อย 10% ได้แล้วมันก็ไม่ต้องไปอาศัย 4.5%แล้วเราก็ตื่นเต้นไป Apple อะไรไปต่างๆนะเพราะเราไม่เข้าใจเรื่องระบบถ้าเข้าใจแล้วก็ไม่ตื่นเต้นหรอกครับนะได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณคุณลุงฉลกมากนะคะที่มาคุยกับเราแล้วก็เชื่อว่าหลายท่านได้มุมมองความคิดนะคะบางท่านก็บอกว่าเพิ่งจะเข้าใจนะคะว่าเอ๊ะสิ่งที่เรากำลังทำระหว่างธรรมะกับการลงทุนการทำธุรกิจการหาเงินการสร้างพาสซีฟอินคัมมันเป็นเรื่องเดียวกันได้อย่างไรนะคะวันนี้ขอบคุณคุณลุงมากจริงๆนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะครับยินดีมากเลยครับยินดีที่มีคนสนใจเรื่องพวกนี้นะยินดีมากครับสวัสดีครับคุณลุงฉลกนะคะที่มาพูดคุยตอนแรกเลยก่อนเข้ารายการนะคะก็บอกคุณลุงไปว่า
ขอคุยเรื่องนี้เนื่องจากว่าปกติก็อาจจะเห็นคุณลุงพูดถึงเรื่องของ investment asset นะคะหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยโดยปกติเรื่องนี้ก็จะอยู่ในช่วงท้ายของคอร์สที่คุณลุงสอนอยู่แล้วด้วยนะคะแล้วก็จะมีกลุ่มนักลงทุนที่เป็นลูกศิษย์คุณลุงกลุ่มหนึ่งนะคะก็จะพูดคุยเรื่องนี้กันทุกๆสัปดาห์ด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคะที่ได้ชวนคุยแล้วก็ได้มีโอกาสแบ่งปันให้กับแฟนๆลงทุนนิยมด้วยค่ะคุณลุงบอกไว้นะคะว่าที่น่าสนใจก็คือถ้าเราจะนิยามคำว่ารวยเนี่ยก็คือง่ายสุดคือปรารถนาให้น้อยนะคะแล้วก็ความรวยไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนที่มีคนถามคุณลุงพยายามจะแคลกหลายครั้งทีเดียวคุณลุงก็อธิบายในแต่ละเรื่องทำให้เรารู้ว่าอ๋อมันไม่ได้เกี่ยวกันตัวเลขกับความรวยไม่ใช่เรื่องเดียวกันนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่รู้จักพอยังมีตัณหายังอยากได้ก็ไม่รวยนะคะนอกเหนือจากนี้สิ่งที่จะสะท้อนความรวยได้ดีที่สุดคือความสันโดษความพอเนี่ยเป็นทรัพย์อย่างยิ่งเลยนี่คือสิ่งที่คุณลุงบอกไว้นะคะส่วนความเชื่อมโยงว่าเอ๊ะการลงทุนการทำธุรกิจหรือการทำกำไรที่ดูเหมือนจะมีโลภะเนี่ยแล้วมันสามารถทำร่วมไปกับธรรมะที่ต้องการความสันโดษต้องการความพอได้หรือเปล่าคุณลุงบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยความสันโดษคือความยินดีความพอเพียงแปลว่าเราเนี่ยนะคะสามารถที่จะตั้งผลกำไรเอาไว้อย่างสมเหตุสมผลแล้วก็รู้ว่าถ้าเราขาดทุนเราต้องคัทลอสคือเรามีหลักการที่แน่นอนแล้วก็พอใจในหลักการนั้นตามความเป็นจริงแบบนี้เองในแง่ของการลงทุนหรือว่าธรรมะก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้ขัดกันแต่อย่างใดนะคะส่วนที่น่าสนใจมากไปกว่านั้นเนี่ยนะคะฟังก็ถามไปว่าเอ๊ะถ้าพอแล้วเนี่ยเราจะไม่อยากทำอะไรหรือเปล่าเราจะกลายเป็นคนเฉื่อยชาหรือเปล่าคุณลุงบอกว่าเอ๊ะอุเบกขาเนี่ยที่แปลว่าความพอเนี่ยนะคะหรือว่าการอยู่เฉยๆเนี่ยมันมีแบบเฉยโง่กับเฉยฉลาดนะคะซึ่งก็นิยามชัดเจนทีเดียวค่ะว่าถ้าเฉยโง่ผู้อีกงานนึงก็คือเห็นแก่ตัวแต่ถ้าเฉยฉลาดก็คือเผื่อแผ่มีน้ำใจยิ่งถ้าเรามีโอกาสเราก็หาทรัพย์ได้นะคะตามหลักที่ถูกต้องตามความพอใจของเราก็จะยิ่งเป็นโอกาสในการช่วยเหลือในการให้ทานมากขึ้นในอนาคตไปอีกนะคะดังนั้นถ้าอยากจะวางเบรกขาก็ต้องเป็นแบบเฉยฉลาดเป็นต้นนะคะส่วนมนุษย์เราทุกคนคุณลุงก็บอกมันแซนบ็อกซ์ละค่ะคือมาแล้วไปไม่มีอยู่จริงดังนั้นสิ่งที่เราเอาไปได้อย่างเดียวก็คือบุญบาปนะคะดังนั้นถ้าเราอยากพอใจกับคำว่ารวยวันนี้เราน่าจะพอเห็นคำตอบแล้วว่าคืออะไรส่วนลูกหลานถ้าใครมีลูกหลานเล็กๆเนี่ยนะคะสิ่งที่คุณลุงเปรียบเทียบชัดที่สุดก็คือตัวเมล็ดของต้นไทรที่อาจจะมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นด้วยซ้ำก่อนที่จะมาเป็นต้นใหญ่ที่ให้ร่มเงาดังนั้นเนี่ยถ้าอยากจะเพาะพันธุ์ให้ดีเนี่ยนะคะต้องใช้เวลาผู้ปกครองเองก็ต้องเข้าใจเรื่องนี้นะคะแล้วก็เริ่มฝึกง่ายที่สุดจาก2 อย่างคือเรื่องของการฝึกให้ทานกับเรื่องของศีล5นะคะก็จะช่วยเป็นเกราะให้กับลูกหลานของเราได้ดีทีเดียวค่ะส่วนทริกเกอร์สำคัญนะคะที่ทำให้คุณลุงเนี่ยเข้าใจว่าความรวยคืออะไรแล้วก็เข้าใจว่าความพอความปรารถนาของเราที่เพียงพอแล้วเนี่ยมันจะทำให้เรารวยได้ก็คือการไปฟังเทศของหลวงปู่ชานะคะเกี่ยวกับเรื่องของเป็ดกับไก่ถ้าคุณผู้ชมฟังมาตั้งแต่ต้นน่าจะได้เห็นภาพชัดแล้วเชื่อว่าท้ายที่สุดความอยากความคาดหวังนั่นแหละจะทำให้เราเป็นทุกข์นะคะวันนี้ก็สาธุด้วยนะคะกับคุณลุงที่มาพูดคุยกับเราแล้วก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะในการต่อยอดความรวยในแบบของตัวเองนะคะวันนี้ขอบคุณที่ติดตามกันแล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจด้วยนะคะมีโอกาสเดี๋ยวคุยกันต่อในครั้งหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่ลงทุนนิยมไลฟ์นะคะกับเฟิร์นศิรัทยาอิสระภักดีนะคะวันนี้มาดูกันดีกว่านะคะว่าสิ่งที่คนมักเข้าใจผิดเกี่ยวกับคนรวยมีอะไรบ้าง นะคะก่อนที่เราจะไปติดตามกันฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจนะคะช่วยกันกดไลค์กด Subscribe กันสักหน่อยนะคะแล้วก็กดสั่นกระดิ่งช่วยเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลามีไลฟ์ดีๆแล้วก็มีข้อมูลที่น่าสนใจจากทาง Wealth Me Up Channel นะคะช่วยกันกดคนละทีพอนะคะอย่ากด2ทีเพราะว่ากด2ทีมันจะไม่ Subscribe ทันทีนะทีนี้เรามาดูกันดีกว่าในรายละเอียดที่วันนี้อยากชวนคุยนะคะพอดีเฟิร์นไปเจอรีเสิร์ชหนึ่งที่น่าสนใจนะคะเขาไปสอบถามคนอเมริกันประมาณ 10,000 คนนะคะว่าเอ๊ะเขารวยได้จากอะไรเพราะอ่านไปอ่านมาก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันค่อนข้างขัดกับความรู้สึกหรือความเชื่อของคนทั่วไปพอสมควรนะคะก็เลยหยิบเรื่องนี้มาคุยกันสักหน่อยว่าจริงๆแล้วพวกเราส่วนใหญ่ละกันหรือว่าความเชื่อในสังคมเกี่ยวกับคนรวยมีอะไรบ้างแล้วความเป็นจริงเป็นอย่างไรสิ่งที่คิดกับสิ่ง
งที่เป็นเหมือนหรือต่างกันแค่ไหนนะคะไปดูสิ่งที่คิดกันก่อนค่ะสิ่งที่คิดเนี่ยหลายคนมักจะคิดว่าเศรษฐีแต่ละคนนะคะก็อาจจะมีอะไรบางอย่างนะคะเช่นอะไรบ้างอย่างแรกค่ะเศรษฐีหรอคนที่จะรวยหรอก็อาจจะเป็นเหมือนแบบคุณปู่วอร์เรนบัฟเฟตต์หรือเปล่าเหมือนปีเตอร์ลินช์หรือเปล่านะคะหรือบ้านเราก็เหมือนดร.นิเวศหรือเปล่าหรือว่าเป็น VI หลายๆคนนะคะคือต้องลงทุนเก่งถึงจะรวยได้อ่ะอันนี้หลายคนเชื่อแบบนั้นถูกไหมคะเราก็เลยโฟกัสกับการลงทุนให้น้ำหนักกับการหาหุ้นเลยทีเดียวนะคะจริงหรือไม่เดี๋ยวมาหาคำตอบกันส่วนที่2ค่ะก็คล้ายๆกันเลยนะคะคือมักจะเจอหุ้น10เด้งหรือไม่ก็เป็นหุ้นเปลี่ยนชีวิตนะคะเราได้ยินคำนี้กันมาหลายต่อหลายครั้งฟันอยู่ในโลกการลงทุนมากว่า15ปีก็ได้ยินคำนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแต่จริงหรือไม่ล่ะที่คนส่วนใหญ่รวยด้วยจากการหาหุ้นเปลี่ยนชีวิตรวยด้วยจากหุ้น10เด้งนะคะเดี๋ยวมาหาคำตอบกันส่วนที่3ค่ะก็คือท่านรวยแล้วเป็นเศรษฐีแล้วเนี่ยก็แน่นอนค่ะเขาก็ต้องใช้ชีวิตแบบคนรวยเนาะก็ต้องหรูหราใช้จ่ายตามที่อยากจะใช้เปเท่าที่เราอยากจะเปนะคะจริงหรือไม่เดี๋ยวมาหาคำตอบกันเช่นเคยนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะหลายคนมักคิดนะคะว่าคนที่รวยก็คือเขาเกิดมารวยแหละหรือไม่ก็ได้มรดกจากคุณพ่อคุณแม่พูดง่ายก็คือเขารวยมาก่อนเขาก็เลยได้อานิสงส์ของความรวยไปด้วยนะคะคือเกิดมาคาบช้อนเงินช้อนทองไปเลยนะคะหรือไม่ก็มีคนมอบมรดกให้กับเขาสุดท้ายหลายคนชอบคิดว่าจริงๆแล้วคนที่จะรวยได้จะเป็นมหาเศรษฐีเงินล้านได้เงินล้านที่คนพูดถึงคือมิลเลนแนร์ดอลลาร์นะคะก็คือมีล้านเหรียญหรือพูดง่ายคือกว่า30ล้านบาทนั่นเองคนกลุ่มนี้เนี่ยอาจจะต้องมีรายได้เยอะๆนะมีรายได้เดือนนึงหลายๆแสนเลยปีนึงหลายๆล้านเลยถึงจะสามารถเป็นคนรวยได้หรือไม่คนพวกนี้ก็ต้องเป็นนักธุรกิจเท่านั้นแหละจริงหรือไม่คำตอบอยู่ที่หน้าถัดไปนะคะหน้านี้กำลังจะบอกว่าไม่จริงค่ะวันนี้ฟอนจะชี้ให้เห็นนะคะว่าเอ๊ะสิ่งที่เป็นความเชื่อกับสิ่งที่เป็นความจริงทำไมมันถึงไม่เหมือนกันแล้วก็อันไรที่ทำให้มหาเศรษฐีส่วนใหญ่เขารวยได้พูดคำว่าส่วนใหญ่นะคะส่วนใหญ่แปลว่าอะไรแปลว่าคนที่รวยใน average ทั่วๆไปคือไม่ใช่เป็นบางคนที่เรารู้จักนักลงทุนเด่นๆบางคนที่เรารู้สึกว่าเอ้ยเราต้องเป็นแบบคนนี้นี่คือไอดอลเราต้องเดินตามนะคะเดี๋ยวมาดูกันทีละประเด็นกันเลยดีกว่าค่ะอย่างแรกนะคะสิ่งที่หลายคนคิดอ่ะฝั่งซ้ายบทเนี่ยนะคะฟันจะทำไว้เป็นสีแดงกับสีเขียวสีแดงคือสิ่งที่หลายคนคิดนะคะคิดว่าเป็นเศรษฐีเพราะลงทุนเก่งเป็นคุณปู่วอร์เรนบัฟเฟตต้องมีคุณปู่วอร์เรนบัฟเฟตประมาณ100คน10,000คนแสนคนถึงจะเป็นเศรษฐีได้แต่ในความเป็นจริงค่ะไม่ใช่แบบนั้นเลยนะคะคนที่รวยได้การทำรีเสิร์ชในครั้งนี้นะคะของทาง Ramsey Solutions เนี่ยเขาไปสอบถามคนอเมริกัน 10,000 คนทีเดียวนะคะไม่ใช่หลัก10หลักร้อยหลักพันด้วยแต่เขาถามเป็นหมื่นคนเลยค่ะพบว่า8ใน10หรือกว่า 8,000 คนใน 10,000 ตัวอย่างเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเขาเกษียณเขาเป็นเศรษฐีได้เพราะเขาลงทุนในกองทุนเกษียณค่ะกองทุนเกษียณคือ 401k ของเขานะคะถ้าบ้านเราก็คล้ายๆกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะหรือว่า Provident Fund แต่ว่าต้องยอมรับว่าไม่ใช่ทุกคนที่สามารถที่จะลงทุนใน Provident Fund ได้เพราะว่าเป็นกองทุนที่นายจ้างเขาจะต้องตั้งขึ้นมาก่อนถูกไหมคะคือเขาต้องสละรายได้ส่วนหนึ่งใส่เข้าไปใน Provident Fund แล้วก็ชวนให้พนักงานสละรายได้อีกส่วนหนึ่งใส่เข้ามาใน Provident Fund เงินสะสมจากพนักงานเงินสมทบจากนายจ้างรวมกันเอาไปทำงานผ่านกองทุนรวมนะคะนี่ถึงเป็นเงินกองทุนเกษียณที่บ้านเรามีในปัจจุบันแต่ทีนี้ฟันจะบอกแบบนี้ค่ะว่าอ้าวถ้าบริษัทเราไม่มี Provident Fund งั้นเราก็ไม่มีสิทธิ์รวยเลยหรือเปล่าเพราะว่า8ใน10ของคนที่เป็นเศรษฐีเขาลงทุนในกองทุนเกษียณคำตอบคือไม่ใช่ค่ะนั่นเป็นตัวเร่งที่ดีดังนั้นใครมีจงใส่ให้เต็มสิทธิ์ซะเพราะว่านั่นคือโอกาสในการรวยของคุณที่ไม่เหมือนใครแต่ถ้าใครไม่มีเราทำเองได้นะคะจริงๆถ้าประยุกต์ใช้กับกองทุนเกษียณเนี่ยที่ใกล้เคียงที่สุดก็คือ RMF นั่นเองนะคะซึ่งถือว่าเป็นการลงทุนเพื่อใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีควบคู่ไปกับการวางแผนเกษียณด้วยเพราะกว่าเราจะถอนกองทุน RMF ได้ก็คืออายุ55ปีถูกไหมคะแล้วก็เราสามารถลงทุนได้มากสุดนะมากสุดเลยถ้าเราไม่ได้ลงทุนกลุ่มเกษียณอื่นเนี่ยก็คือ 500,000 บาทคิดง่ายๆถ้าเราเติมไปใน RMF 500,000 บาททุกๆปี10ปีอย่างน้อยเนี่ย5ล้านบาทและอันนี้ไม่นับผลตอบแทนนะคะ20ปีก็10ล้านบาท30ปีในอายุการทำงานของเราเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเท่าไหร่คะ
10ปี5ล้าน20ปี10ล้านถูกไหมคะแล้วก็30ปีก็15ล้านบาทเป็นต้นนะคะนี่คิดง่ายๆแบบตรงไปตรงมาเลยนะคะแต่แน่นอนมันมีผลตอบแทนจากการให้เงินทำงานด้วยถามว่าแล้วทำไมเราต้องลงทุนในกองทุนเกษียณด้วยนะคะแล้วทำไมมันถึงให้ผลตอบแทนหรือแม้แต่ทำให้คน 80% กลายเป็นมิลเลนแนร์มหาเศรษฐีล้านดอลลาร์หรือมหาเศรษฐีกว่า30ล้านบาทได้คำตอบคือหน้านี้ค่ะเฟิร์นไปหาข้อมูลมานะคะเป็นข้อมูลจากทางเว็บไซต์นะคะของทางสหรัฐอเมริกานะคะซึ่งเขาเนี่ยไปศึกษามาตลอดเวลาตั้งแต่ปี1871จนถึงเดือนมีนาคมปี2020เลยนะคะเขาไปทำการสำรวจมาว่าถ้าลงทุนใน S&P 500ก็คือหุ้นชั้นนำในตลาดสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะคะตลอดเวลาที่ผ่านมาในแต่ละช่วงเวลาเนี่ยลงทุนยาวแค่ไหนขาดทุนเท่าไหร่หมายความว่าถ้าคุณลงทุน1ปีโอกาสไม่ว่าคุณจะลงทุนในช่วงไหนก็ตามนะคะตั้งแต่ปี1871ถึงปี2020เนี่ยโอกาสขาดทุนถ้าคุณลงทุนแค่ปีเดียวนะซื้อแล้วถือ1ปีเนี่ยโอกาสขาดทุนมีค่ะถึงประมาณ 30% ก็ถือว่าถ้าเราย้อนกลับไปดูพอร์ตตัวเองนะคะการลงทุนที่อาจจะพอรีมายหรือว่าเปรียบเทียบเคียงกันได้เนี่ยก็คือถ้าเราซื้อหุ้นหรือซื้อกองทุนรวมไม่เกิน1ปีโอกาสขาดทุนมีไหมมีประมาณ 30% เลยนะคะแต่ถ้าลงทุนยาวขึ้นเป็น10ปีโอกาสขาดทุนก็จะลดลงค่ะเหลือแค่ 11.5% เท่านั้นเองนะคะและแน่นอนนะคะยิ่งลงทุนนานโอกาสขาดทุนยิ่งน้อยเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าลงทุนยาว20ปีโอกาสขาดทุนจากการลงทุน S&P 500ไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาไหนในปี1871ถึงปี2020โอกาสมีแค่ 0.1% ที่จะขาดทุนหรือพูดง่ายคือโอกาสขาดทุนแทบจะเป็นศูนย์เลยยิ่งลงทุนนานยิ่งโอกาสขาดทุนน้อยและนั่นก็แปลว่าโอกาสที่เงินต้นจะอยู่ก็มีและโอกาสที่จะได้กำไรก็มากเช่นกันนะคะนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมกองทุนเกษียณจึงตอบโจทย์และเป็นเหตุผลที่ทำให้คน 80% ร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีได้นะคะเพราะมันคือการลงทุนระยะยาวอย่างน้อย20ปีขึ้นไปถ้าคุณเริ่มต้นจากการทำงานวันแรกก็จะเป็น30ปีด้วยซ้ำนะคะนั่นคือเหตุผลแรกอีกหนึ่งเหตุผลนะคะที่เราต้องรู้ไว้ด้วยเช่นเดียวกันก็คือจริงๆแล้วการลงทุนเนี่ยเรามักจะเห็นภาพของการลงทุนว่ามันเป็นกราฟเส้นตรงถูกไหมคะแต่ในความเป็นจริงไม่ใช่แบบนั้นค่ะฟันอยากจะบอกไว้นะคะว่าเป็นเรื่องปกติมากเลยที่เรามักจะหวังว่าให้การลงทุนเป็นแบบภาพบทนะคะก็คือ your plan เนี่ยก็คือมันเป็นทางเรียบไปเรื่อยๆถึงเป้าหมายแน่นอน 5% 6% 7% 8% ต่อปีไปถึง achieve แน่นอน10 20 30ล้านแต่ในความเป็นจริงมันเป็นตามภาพล่างนะคะความจริงก็คือเราจะเจอกับวิกฤตเราจะเจอกับความผันผวนของตลาดเราจะเจอกับภาวะขาดทุนเราจะเจอกับความไม่แน่นอนแล้วก็เราจะเจอกับความท้อแท้ผิดหวังระหว่างทางเสมอค่ะดังนั้นสิ่งที่สำคัญนะคะเฟิร์นถึงชอบให้คำนิยามไว้ว่าเราต้องอดทนรวยคือด้วยความที่มันเป็นลองเกมนะคะมันเป็นเกมระยะยาวอะค่ะแล้วมันคล้ายๆกับทางวิบากเฟิร์นขออนุญาตใช้คำนี้แล้วกันว่ามันไม่ใช่ทางเรียบแต่มันเป็นทางวิบากนะคะแน่นอนว่ามันมีขรุขระระหว่างทางมันอาจจะทำให้รู้สึกอย่างเช่นในช่วงปีที่ผ่านมาอย่างเงี้ยนะคะใครลงทุนเนี่ยแล้วได้กำไรเนี่ยก็ถือว่าน่าจะเป็นคนกลุ่มน้อยมากๆนะคะเพราะว่าขนาดเคยคุยกับอาจารย์นิเวศเองเนี่ยนะคะอาจารย์ก็บอกว่าก็เป็นบวกนะแต่ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่หมายถึงว่าสัดส่วนไม่ได้เยอะมากเนื่องจากว่าตลาดไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะหุ้นไทยเองแม้ว่าจะไม่ได้แย่ในปีที่ผ่านมาแต่หุ้นเวียดนามที่อาจารย์ก็มีพอร์ชั่นพอสมควรเนี่ยก็ค่อนข้างเจ็บหนักแต่อาจารย์ก็มีต้นทุนที่ค่อนข้างต่ำนะคะเพราะอาจารย์ลงทุนมา 6-7 ปีแล้วอย่างเงี้ยเป็นต้นแต่ท้ายที่สุดก็ต้องยอมรับนะคะว่าแต่ละคนก็มีช่วงเวลาที่ดีแล้วก็ช่วงเวลาที่ยากลำบากไม่ว่าจะเป็นมหาเศรษฐีระดับไหนก็ตามเราก็เช่นกันนะคะดังนั้นถ้าอย่างแรกเลยนะคะคุณไปคิดว่าจะรวยได้เนี่ยจะต้องเป็นคนที่ลงทุนเก่งเพียงอย่างเดียวคุณคิดผิดค่ะเพราะว่าเหตุผลสำคัญที่ทำให้ใครหลายคนรวยไม่ใช่เพราะความเก่งนะคะแต่เป็นเพราะความสม่ำเสมอในการลงทุนแล้วก็เขาอดทนรวยและลงทุนในระยะยาวนั่นเองนี่คือประเด็นแรกไปดูประเด็นที่2กันค่ะสิ่งที่หลายคนมักคิดกันก็คือรวยเพราะว่าเจ
อหุ้นเปลี่ยนชีวิตเจอหุ้น10เด้ง20เด้งนะคะหรือเจอหุ้นบางตัวหรือบางกลุ่มนะคะที่ทำให้เขาพลิกกลายเป็นเศรษฐีในชั่วข้ามคืนแต่ในความเป็นจริงเป็นแบบนั้นหรือเปล่าคำตอบคือไม่ใช่ค่ะความเป็นจริงก็คือ 75% ของคนที่เป็นมหาเศรษฐีถ้าคิดเป็นเงินบาทคือกว่า30ล้านบาทเนี่ยเขารวยได้เพราะว่าเขาลงทุนแบบสม่ำเสมอและลงทุนระยะยาวด้วยนะคะคำนิยามของคำว่าสม่ำเสมอและระยะยาวคืออะไรเขาบอกแบบนี้ค่ะเขาไปถามบรรดาเศรษฐีกลุ่มนี้แหละว่าอย่างแรกเลยนะคุณรวยเพราะหุ้นตัวใดตัวหนึ่งไหมไม่มีเศรษฐีคนไหนเลยใน 10,000 คนนะคะที่บอกว่าเขารวยได้เพราะหุ้นตัวใดตัวหนึ่งเท่านั้นแล้วก็ที่สำคัญนะคะเขาบอกว่าการที่จะลงทุนให้สำเร็จเนี่ยไม่ใช่ปัจจัยสำคัญ3อันดับแรกที่ทำให้เกิดความร่ำรวยขึ้นค่ะเพราะว่าถ้าคุณจะร่ำรวยได้มันไม่ได้เกิดจากว่าคุณเบทหรือว่าคุณชี้เป้าไปหุ้นตัวไหนหรือสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่งเพียงอย่างเดียวแล้วก็หวังว่ามันจะสร้างเงินก้อนใหญ่มหาศาลแล้วก็ทำให้พอร์ตคุณโตได้5เด้ง10เด้งไม่ใช่แบบนั้นนะคะแต่การลงทุนแบบคอนซิสต์นะคะหรือว่าการลงทุนแบบสม่ำเสมอแล้วเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยใส่ใจกับการลงทุนระยะยาวคือไม่เคยที่จะเปลี่ยนแปลงเป้าหมายเลยนะคะคือระหว่างทางเขาก็ยังคอนทินิวหรือว่ายังลงทุนแบบต่อเนื่องนี่แหละคือเหตุผลที่ทำให้เขาเป็นมหาเศรษฐีได้นั่นเองนะคะนี่คือคำถามข้อที่2ที่หลายคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะเขารวยได้เพราะว่าเจอหุ้น10เด้งหรือเปล่าเจอหุ้นเปลี่ยนชีวิตหรือเปล่าคำตอบคือไม่ใช่นั่นเองนะคะแต่ไม่ได้แย้งนะคะถามว่ามีคนที่รวยเพราะว่าเจอหุ้น10เด้งเจอหุ้น20เด้งหรือว่า100เด้งไหมมีค่ะแต่คุณผู้ชมคะต้องยอมรับคนกลุ่มนี้เป็นคนกลุ่มน้อยนะคะแล้วก็เป็นคนกลุ่มน้อยที่มักจะอยู่บนหน้าสื่อด้วยผมใช้คำนี้ละกันเนื่องจากว่าคนกลุ่มนี้เขาทำสิ่งที่คนปกติทำไม่ได้ก็คือเขาไปขุดหุ้นไปหาหุ้นแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยเปลี่ยนชีวิตได้ไม่ว่าจะคนไทยหรือว่าในต่างประเทศก็ตามนะคะแต่ในเชิงความเป็นจริงเนาะแล้วก็มาดูหน่อยว่าไอ้ความเป็นไปได้ที่เราจะเจอแบบนั้นจะโชคดีแบบนั้นหรือจะทำงานหนักจนกระทั่งหาหุ้นที่ดีแล้วก็เปลี่ยนชีวิตได้แบบนั้นเนี่ยมันมีมากน้อยแค่ไหนไม่ได้บอกไม่มีนะคะแต่เฟิร์นจะบอกว่ามันมีแต่มันอาจจะน้อยหน่อยดังนั้นเรามาดูทางสายกลางไหมทางที่ใครๆก็ทำได้ก็คือไม่จำเป็นต้องไปขุดหุ้นให้พยายามหาผลตอบแทน10เด้ง100เด้งแต่เราลงทุนแบบสม่ำเสมอต่อเนื่องเพื่อให้เป็นคนที่เป็นมหาเศรษฐีเหมือนคนกลุ่มใหญ่ที่เป็นมหาเศรษฐีได้ด้วยการทำผลตอบแทนที่สม่ำเสมอและลงทุนในระยะยาวนั่นเองค่ะอ่ะทีนี้ไปดูกันต่อนะคะกับความเข้าใจผิดอีกข้อหนึ่งที่หลายคนเนี่ยนะคะมักจะชอบคิดกันคือคนรวยมหาเศรษฐีก็น่าจะต้องใช้ชีวิตหรูหราแล้วน่ะก็เขามีเงิน30ล้านอยู่ในบัญชีเนาะมีสินทรัพย์ทางการลงทุนแล้วก็อาจจะมีรายได้ที่มาจาก passive income ด้วยซ้ำดังนั้นเขาจะคิดอะไรจะใช้อะไรก็อาจจะไม่ต้องคิดเยอะและอย่างน้อยเขาใช้ได้สบายไปตลอดชีวิตนะคะนี่คือสิ่งที่หลายคนคิดแต่ความเป็นจริงเป็นอย่างไรความเป็นจริงก็คือ 94% ของบรรดาเศรษฐีที่ทาง Ramsey Solutionเขาไปสอบถามมา 10,000 คนเนี่ยเขาใช้น้อยกว่าที่หาได้เสมอนะคะเสมอแปลว่าแต่ก่อนเขาก็ใช้น้อยกว่าที่หาได้อย่างไรแม้เขาจะเป็นเศรษฐีเป็นมิลเลนแนร์และมีเงินล้านดอลลาร์สหรัฐมีเงินกว่า35ล้านบาทแล้วเนี่ยแต่เขาก็ยังใช้ชีวิตแบบนั้นไม่ได้บอกว่าเขาอดมื้อกินมื้อใช้ชีวิตแบบสมถะสมถะนะคะหรือว่าใช้แบบกระเบียดกระเสียงไม่ใช่นะคะแต่ว่าเขาใช้น้อยกว่าที่หาได้แม้ในวันนี้เขาอยู่เฉยๆรายได้ที่ไหลเข้ามาในกระเป๋าเงินของเขาจะเพียงพอต่อการใช้จ่ายแล้วก็จริงๆเขาใช้มากกว่าที่หาได้ก็ยังได้เพราะว่าเขามีสินทรัพย์ที่สร้างความมั่งคั่งให้กับตัวเองแต่เขากลับมองว่ามันไม่ใช่สิ่งที่จำเป็นค่ะอย่างที่เฟิร์นเคยสัมภาษณ์หลายท่านนะคะที่อาจารย์นิเวศด้วยเนี่ยแหละเป็นตัวอย่างที่ดีเลยอาจารย์บอกแบบนี้อาจารย์บอกแบบว่าผมเนี่ยไม่ได้มีความสุขจากการใช้เงินนะแต่ความสุขของผมคือความสุขที่มีเงินเห็นบัญชีเห็นพอตโตนี่คือความสุขแต่การใช้เงินไม่ได้สร้างความสุขให้กับเขาอาจารย์ไม่ใช่ทั้งหมดของมหาเศรษฐีที่อาจจะมานิยามได้แต่เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่อาจจะเป็นตัวอย่างได้ว่าก็เพราะใช้ชีวิตแบบนี้แหละก็เลยกลายเป็นเศรษฐีได้เช่นเดียวกับใครหลายคนนะคะฟนเองยังชอบคุยกับครอบครัว
หลายครั้งเลยนะคะว่าเศรษฐีตัวจริงเนี่ยเวลาไปซื้อทองเยาวราชเนี่ยนะคะคนขายทองเยาวราชเขาก็เคยเล่าให้ฟังบอกว่าคนที่แต่งตัวแบบหรูหรามาเต็มยศเนี่ยนะคะจริงๆซื้อทองอาจจะไม่ได้เยอะอาจจะเป็นแค่แหวนบ้างสร้อยคอบ้างสร้อยกำไรบ้างนะคะแต่คนที่แต่งตัวแบบเราดูไม่รู้เลยว่าเขาน่าจะรวยเนี่ยนะคะเช่นใส่เสื้อเก่าๆใส่กระเป๋าขัดขาดนะคะหรือว่าเดินคีบรองเท้าแตะมาเนี่ยคนกลุ่มนี้ซื้อทอง40 20กิโลกรัมนะคะแต่ว่าเขาก็แน่นอนเขาก็ไม่อยากใครรู้ด้วยแหละว่าเขาซื้อเยอะนะคะแต่ว่าเขาก็จะแต่งตัวอีกแบบนึงเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นลักษณะละกันของกลุ่มคนที่เป็นมหาเศรษฐีค่ะซึ่งคนอเมริกันก็บอกแบบนั้นนะคะว่าเขาใช้น้อยกว่าที่หาได้เสมอแม้ว่าเขาจะรวยแค่ไหนแล้วก็ตามนะคะทีนี้ขยายความเพิ่มขึ้นละกันนะคะว่าหมายความว่าอย่างไร 93% ของบรรดาเศรษฐีคนที่อย่าลืมนะมี34-35 ล้านแล้วเนี่ยนะคะเขายังใช้คูปองหรือว่าส่วนลดทุกครั้งที่ซื้อของเลยฟันเองเคยเจอพี่ๆที่รู้จักเนี่ยนะคะเขาเป็นกลุ่มไฮโซซิตี้ละกันก็คือเป็นกลุ่มคนที่มีความมั่งคั่งแล้วแหละเชื่อหรือเปล่าว่าที่ฟันเซอร์ไพรส์เคยไปบ้านเขาเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเนี่ยพี่ชอบมากเลยแล้วเขาก็หยิบให้ดูเวลามีคูปองนะคะจากบรรดาซูเปอร์มาร์เก็ตเขาจะตัดแล้วก็เก็บไว้แล้วก็แบ่งเป็นหมวดหมู่เลยว่านี้ซื้อพวกนมนะคะเพราะเขามีลูกด้วยแล้วก็อันนี้ซื้อพวกสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรเงี้ยนะคะแล้วเขาก็จะแบ่งเลยแล้วเวลาเขาจะไปซื้ออะไรเขาก็จะหยิบคูปองเหล่านั้นไปใช้จ่ายทั้งที่เขาจริงๆรวยมากแล้วซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นพฤติกรรมค่อนข้างปกตินะคะคือเขาไม่ได้ใช้สุรุ่ยสุร่ายแต่อย่างใด 30% ของเศรษฐีอเมริกันไม่เคยมีบัตรเครดิตด้วยซ้ำนะคะวันนี้เรากลับไปดูกระเป๋าสตางค์แล้วดูนะคะว่าเรามีบัตรเครดิตกี่ใบนะคะแล้วรูดเต็มวงเงินหรือเปล่านะคะแต่ว่า 30% ของคนกลุ่มนี้ไม่เคยมีบัตรด้วยซ้ำเพราะงั้นคือเขาจ่ายเงินสดนะคะแล้วก็ที่สำคัญคนกลุ่มนี้เขาระมัดระวังการเป็นหนี้เขากลัวการเป็นหนี้ค่ะเขาพยายามทำให้ตัวเองปลอดหนี้อยู่เสมอแล้วก็ระวังการใช้จ่ายไม่ว่าเวลาจะผ่านไปแค่ไหนและไม่ว่าความมั่งคั่งของเขาจะมากน้อยอย่างไรนะคะยังคงพฤติกรรมแบบนี้เอาไว้เสมอนะคะอีกหนึ่งข้อนะคะที่มักจะเป็นความเข้าใจผิดก็คือคนที่เป็นมหาเศรษฐีคนที่รวยๆเนี่ยก็น่าจะคาบช้อนเงินช้อนทองมาเกิดแหละเพราะว่าเขาเกิดมันรวยไงบ้านเขารวยไงพ่อแม่เขารวยไงเขาก็เลยได้มรดกได้ความรวยไปด้วยแต่เชื่อหรือเปล่าคะว่าการสำรวจในครั้งนี้กลับพบความน่าสนใจว่า 79% ของบรรดามหาเศรษฐีหรือเกือบ 80% เนี่ยนะคะเขาไม่ได้มรดกเลยแม้แต่สตางค์แดงเดียวนะคะพูดง่ายคือเขารวยจากตัวเองล้วนๆเลยแล้วก็ถามว่ามีไหมคนที่ได้มรดกมีเหมือนกันแต่ส่วนน้อยนะคะแค่ประมาณ 3% เท่านั้นเองค่ะที่ได้มรดกมากกว่า1ล้านมากกว่า1ล้านดอลลาร์นะคะมันตกตัวหน่วยไปนิดนึง1ล้านดอลลาร์ก็แปลว่าจริงๆแล้วเขาอยู่เฉยๆเขาก็เป็นเศรษฐีเงินล้านเรียบร้อยเพราะว่าเขาได้มรดกมาเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะดังนั้นก็เลยอยากย้ำกับคุณผู้ชมค่ะว่าจริงๆแล้วความรวยเนี่ยสร้างได้ในยุคเราในรุ่นของเราไม่จำเป็นว่าจะต้องเกิดในครอบครัวคนรวยถึงจะรวยได้นะคะทีนี้ไปดูหน้าต่อไปกันนะคะสำหรับคำนิยามขยายความเพิ่มเติมนะคะไม่แน่ใจสไลด์เศรษฐีนะคะที่มักจะเข้าใจผิดว่าเอ๊ะรวยได้เพราะเกิดมารวยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะคะ 80% ของบรรดาเศรษฐีเขามาจากคนที่ฐานะปานกลางค่อนไปทางต่ำด้วยซ้ำนะคะเขาบอกว่าเขาเป็นชนชั้นกลางเท่านั้นเองเขาไม่ได้เป็นคนรวยแต่อย่างใดคือนอกจากไม่ได้มรดกแล้วเนี่ยยังไม่ได้อยู่ในบรรทัดฐานที่เรียกว่ารวยของสังคมในยุค ปัจจุบันนะคะแต่เขามาจากชนชั้นกลางแต่ด้วยอย่างที่บอกแล้วค่ะการเก็บออมสม่ำเสมอแล้วก็ให้น้ำหนักกับการลงทุนเพื่อเกษียณนะคะทำให้เขาสามารถเป็นเศรษฐีได้นั่นเองแล้วก็มีแค่ 2% ของเศรษฐีเท่านั้นค่ะที่มาจากคนที่ฐานะร่ำรวยอยู่แล้วนะคะดังนั้นเนี่ยก็จะได้เป็นกำลังใจให้กับใครนะคะที่อยากจะเริ่มเก็บออมเริ่มลงทุนนะคะจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วไม่จำเป็นเลยที่จะต้องมีฐานที่ดีมาก่อนนะคะแต่ถามเฟิร์นเองเฟิร์นว่าอย่างหนึ่งที่เป็นฐานที่ดีก็คือเรื่องของการเคลียร์หนี้หรือมีหนี้ให้น้อยที่สุดและหนี้ที่มีก็ควรเป็นหนี้ดอกเบี้ยต่ำแล้วก็เป็นหนี้ดีด้วยนะคะเช่นหนี้บ้านอย่างเงี้ยมีได้ไม่ผิดไม่แปลกอะไรนะคะเพราะว่าการซื้อบ้านเงินสดไม่ใช่เรื่องปกตินะคะของคนทั่วโลกค่ะเพราะว่าใครๆก็ต้องกู้ซื้อบ้านอยู่แล้วนะคะทีนี้อีกหนึ่งประเด็นละกันทิ้งท้ายสักหน่อยนะคะว่าเอ๊ะแล้วคนที่มาเข้าใจผิด
เกี่ยวกับเรื่องของคนรวยมีอะไรอีกบ้างก็คือจะเป็นเศรษฐีหรอจะเป็นมิลเลนเนียร์หรอยังไงเนี่ยก็ต้องมีรายได้สูงสูงคือเป็นคนที่สามารถทำเงินได้จำนวนมากจึงมีเงินเหลือเก็บไปต่อยอดลงทุนได้หรือไม่ก็ต้องมีตำแหน่งสูงสูงเท่านั้นนะคะแต่ในความเป็นจริงต้องบอกว่าไม่ใช่เลยค่ะเพราะว่าเกือบ 70% ของบรรดามหาเศรษฐีรายได้น้อยกว่า 100,000 ดอลลาร์ต่อปีนะคะหลายคนบอกเอ๊ะมันคือเท่าไหร่ก็ประมาณสักปีละ3ล้านกว่าบาทนะคะหรือว่าเดือนเดือนนึงกว่า 200,000 กว่าบาทคือมหาเศรษฐีเหล่านี้เขาบอกว่าเขาเนี่ยเกือบ 70% นะคะรายได้ต่ำกว่านั้นคือรายได้ไม่ได้สูงนะคะหลายคนบอกโหก็ตั้งกว่า 200,000 ถ้าแสนกว่ามันก็ถือว่าสูงแล้วนะคะสำหรับบ้านเราทีนี้ฝนอยากให้คิดง่ายๆแล้วกันจริงๆครัวเรือนอเมริกันเนี่ยเขามีรายได้เฉลี่ยนะคะที่ฝนไปดูข้อมูลเนี่ยประมาณสัก 90,000 เหรียญต่อปีนะคะแต่บ้านเราเนี่ยประมาณสักแค่ประมาณเกือบๆแล้วกันเกือบๆ 30,000 บาทต่อเดือนนะคะมันอาจจะต่างกันพอสมควรคิดเร็วๆคิดไปกลับไปกลับมาคูณตัวเลขพูดง่ายๆคือเราต้องหาร3นะคะคือถ้าเขาแสนต่อปีหรือว่า3ล้านกว่าต่อปีก็หารมาก็คือปีนึงเนี่ยถ้าเป็นค่าครองชีพของบ้านเราก็ล้านกว่าบาทหรือพูดง่ายๆคือเดือนนึงก็แสนกว่าบาท100,000อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะคือถ้าตีกลับมาเป็นเงินไทยคนกลุ่มนี้เขาบอกว่ารายได้เขาไม่ถึงแสนต่อเดือนด้วยซ้ำถ้าตีกลับมาเป็นเงินไทยนะคะเพราะว่าเราตัดเรื่องของcost of living ของเขานะคะที่อาจจะสูงกว่าแล้วก็ในแง่ของฐานเงินเดือนของเขาที่สูงกว่าด้วยนะคะดังนั้นก็ต้องกลับมาดูตัวเราแล้วค่ะว่าอีเวนต์เราเงินเดือนแค่หลักหมื่นนะคะหลักหมื่นจะต้นจะกลางจะปลายเนี่ยจริงๆเราก็มีโอกาสเป็นเศรษฐีได้ด้วยเหมือนกันเฟิร์นเองนะคะก็เริ่มต้นจากเงินเดือนแรกนะเดือนแรกของการทำงานเลยเนี่ยอยู่ที่ 12,000 บาทนะคะแต่เฟิร์นก็เก็บแล้วก็ลงทุนนะคะจนมีเงินล้านแรกได้ในช่วงเวลาสัก5-7 ปีนะคะแล้วก็แต่ระหว่างนั้นเราก็มีรายได้เพิ่มสูงขึ้นนะคือมันไม่ได้ฟิกซ์เนาะว่าเรารายได้เท่านี้มาตลอดแล้วก็หางานเสริมด้วยอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะทีนี้สิ่งที่เป็นที่น่าสนใจก็คือมหาเศรษฐี 93% เขาบอกว่ารวยเพราะว่าเขาเนี่ยทำงานหนักค่ะทำงานหนักแปลว่าเขาตั้งใจทำงานที่เขาได้รับมอบหมายเต็มที่และบางคนก็หาอาชีพเสริมด้วยนะคะจริงๆแล้วถ้าย้อนกลับไปในอดีตการหาอาชีพเสริมอาจจะไม่ใช่ง่ายนักนะคะแต่ว่าในปัจจุบันง่ายมากขึ้นว่าเรามีช่องทางโซเชียลมีเดียที่ทำให้เราเช่นจะขายของออนไลน์ก็ได้จะโชว์ความสามารถทักษะที่เรามีผ่านตัวโซเชียลเพื่อหารายได้เสริมเช่นใครทำอาหารเก่งก็ทำอาหารแล้วก็โพสต์นะคะก็สามารถมีตลาดมีลูกค้าได้หรือใครวาดภาพเก่งก็สามารถวาดภาพโพสต์แล้วก็หาลูกค้าได้หรือใครถ่ายภาพเก่งๆก็ถ่ายภาพของที่เราชอบอย่างเงี้ยนะคะเช่นภาพวิวภาพพอร์เทรตอะไรต่างๆแล้วก็ไปโพสต์ก็สามารถหารายได้เสริมได้เช่นเดียวกันนะคะก็ลองเปลี่ยนสิ่งที่ชอบมาเป็นรายได้เสริมดูก็ได้นะคะน่าจะช่วยให้เราเนี่ยเพิ่มฝั่งรายได้ขึ้นได้พอสมควรเลยแล้วก็มีแค่ 15% เท่านั้นเองนะคะที่อยู่ใน4 level ก็คือพวก CEO CTO CIO ทั้งหลายเนี่ยแหละค่ะหรือว่า CFO COO เนี่ยนะคะหรือว่าเป็น Chief เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารคือไม่จำเป็นต้องเป็นคนกลุ่มนี้ถึงจะสามารถมีรายได้สูงๆหรือว่าถึงจะสามารถเป็นมหาเศรษฐีได้นะคะคือไม่จำเป็นต้องรายได้สูงไม่จำเป็นต้องเป็นคนตำแหน่งสูงก็เป็นเศรษฐีได้ด้วยเหมือนกันนะคะดังนั้นบทสรุปของเรื่องนี้นะคะเฟิร์นเลยฉายให้เห็นในภาพสุดท้ายอ่ะสิ่งที่เราคิดฝั่งซ้ายมือกับสิ่งที่มันเป็นจริงเป็นอย่างไรสิ่งที่เราคิดเนี่ยเราคิดนะคะว่าเอ๊เป็นเศรษฐีหรอต้องลงทุนเก่งนะคะแต่ผลวิจัยของทางรอมซี่บอกว่าไม่ใช่เลยคนที่เป็นมหาเศรษฐีนะคะประมาณสัก 80% เนี่ยเขาลงทุนในกองทุนเกษียณนะคะไม่ได้ไปรวยจากการลงทุนในหุ้นตัวใดตัวหนึ่งแต่อย่างใดหรือไม่ก็อาจจะคิดว่าเอ๊เจอหุ้นเสียเด้งหรือเปล่าเจอหุ้นเปลี่ยนชีวิตหรือเปล่าคำตอบคือไม่ใช่เหมือนกันค่ะแต่คนกลุ่มนี้เป็นมหาเศรษฐีเป็นมิลเลนแนร์มีเงิน1ล้านดอลลาร์หรือว่ามีเงินกว่า34-35 ล้านบาทได้เพราะว่าเขาลงทุนสม่ำเสมอแล้วก็เน้นการลงทุนระยะยาวนะคะนอกจากนี้เขาไม่ได้ใช้ชีวิตหรูหราแบบที่เราเข้าใจกันด้วยค่ะเขาใช้น้อยกว่าที่หาได้เสมอเขาไม่ได้เกิดมารวยนะคะตรงกันข้ามเขารวยด้วยตัวของเขาเองซะส่วนใหญ่และเขาก็ไม่ได้เป็นคนที่มีตำแหน่งงานสูงสูงหรือว่ารายได้เยอะๆนะคะแต่เขาเนี่ยมีรายได้หรือว่ามีตำแหน่งเป็นค่าเฉลี่ย
ี่ยเท่านั้นเองนะคะและนั่นก็เป็นเหตุผลที่เราเองจะได้เข้าใจนะคะว่าทำไมคนกลุ่มนี้ถึงเป็นมหาเศรษฐีได้เราก็ไม่ต้องไปดูว่าเอ๊ะเราไม่ได้เป็นตามฝั่งซ้ายเราเป็นเศรษฐีไม่ได้ไม่ใช่แล้วตัดข้อนั้นไปเลยนะคะเรามาดูฝั่งขวาค่ะว่าเราลงทุนในกองทุนเกษียณหรือเปล่าอย่างที่บอกบ้านเราก็คือคล้ายๆกับ RMF นะคะแล้วก็ถ้าใครบอกว่าลงทุนได้มากกว่าปีละ 500,000 บาทเนี่ยก็ไปลงทุนในรูปแบบอื่นๆที่คล้ายกันก็ได้คือลงทุนในระยะที่นานหน่อยเพราะว่าเตรียมพร้อมสำหรับวัยเกษียณเพราะว่าอย่างตัวเลขที่บอกนะคะยิ่งลงทุนนานโอกาสขาดทุนยิ่งน้อย S&P 500ยิ่งลงทุน20ปีโอกาสขาดทุนเป็น0ด้วยซ้ำลงทุนให้สม่ำเสมอนะคะใครถนัดหรือชอบหลัก DCA ก็ใช้หลักการนี้ได้ DCA คือ Dollar Cost Averaging ถัวเฉลี่ยลงทุนทุกๆเดือนฟะเดงก็ใช้หลักการนี้มาตลอดตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนกองบ้างเปลี่ยนสินทรัพย์ลงทุนบ้างแต่ก็ยัง DCA นะคะจริงๆอีกแบบหนึ่งนะที่หลายคนอาจจะลืมคิดไปการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ก็อาจจะเป็นการ DCA ได้เหมือนกันเพราะว่าเราผ่อนทุกๆเดือนถูกไหมคะเดือนละเท่าๆกันแถมบางเดือนเราโปะด้วยซ้ำนะคะก็ทำให้เราเนี่ยถัวเฉลี่ยในการลงทุนเพื่อสร้างสินทรัพย์อย่างอสังหาริมทรัพย์ด้วยนะคะใช้น้อยกว่าที่หาได้เสมอแล้วก็อย่าลืมว่าเป็นกำลังใจให้ตัวเองนะคะคนเชื่อว่าทุกคนสามารถมั่งคั่งได้ด้วยตัวเราเองนะคะไม่ต้องไปรอว่าเอ้ยเราไม่ได้เกิดมาในครอบครัวที่ร่ำรวยเราไม่มีทางรวยหรอกคิดแบบนั้นผิดนะคะถ้า mindset ไม่ปรับเนี่ยอย่างอื่นก็ปรับยากถ้าเราคิดว่าเรารวยไม่ได้เราก็รวยไม่ได้ค่ะแต่ถ้าเราคิดว่าเราเป็นมหาเศรษฐีได้เราก็เป็นมหาเศรษฐีได้นะคะเพราะว่าครั้นเมื่อเรารู้ว่าเราทำอะไรได้เราก็จะหาทางทำมันให้ได้ดังนั้นเปลี่ยนที่ mindset ก่อนแล้วก็ตั้งเป้าหมายแล้วก็หาทางไปให้ถึงรับรองว่าทุกคนทำได้จริงๆนะคะสุดท้ายก็คืออย่าคิดว่าต้องมีอะไรก่อนเพื่อให้ได้อะไรมาเพราะถ้าเราไม่เริ่มเราก็จะไม่ได้เช่นต้องมีตำแหน่งที่สูงขึ้นกว่านี้ต้องเปลี่ยนงานให้ได้รายได้สูงก่อนต้องออกมาทำธุรกิจของตัวเองก่อนถึงจะรวยได้ยิ่งมีข้ออ้างเท่าไหร่เราก็จะไปสู่เป้าหมายยากขึ้นเท่านั้นนะคะไม่มีข้ออ้างใดที่ทำให้ใครสำเร็จนะคะดังนั้นสิ่งสำคัญคือเริ่มลงมือทำน่าจะช่วยให้ใครหลายคนรวยได้มากกว่าที่เราไปมัวแต่หาข้ออ้างว่าทำไมเราถึงไม่รวยสักทีเพราะเราอย่างนู้นเพราะเราอย่างนี้เป็นต้นนะคะอ่ะวันนี้ก็นำมาฝากกันนะคะสำหรับ5เรื่องนะคะที่คนมักจะเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องของการเป็นคนรวยแล้วก็คลีฟายฟังนะคะว่าแล้วเราควรทำอย่างไรล่ะถ้าเราอยากจะเป็นมหาเศรษฐีโดยที่เราเองสามารถทำได้ด้วยตัวเองด้วยนะคะโอเควันนี้ก็อย่าลืมนะคะย้ำกันอีกครั้งนึงกด Subscribe กดไลค์นะคะแล้วก็กด Follow กันได้นะคะจะได้ไม่พลาดเรื่องราวที่นำมาฝากกันโดยเฉพาะเรื่องของการใช้แรงทำงานแล้วก็ให้เงินทำงานนะคะส่วนตอนนี้มาคุยกันสักหน่อยดีกว่าพอมีเวลาสัก10นาทีนะคะเผื่อใครอยากจะถามคำถามอะไรนะคะก็สามารถพิมพ์มาได้เลยนะคะคุณ Stock for Life บอกว่าผมหักรายได้ 10% ไว้ซื้อหุ้นดีๆตอนราคาถูกๆในเซ็ต50กับหุ้นเทคอเมริกาอ่ะอันนี้ก็ตรงเลยนะคะตามข้อ2นะคะคือลงทุนสม่ำเสมอแล้วก็ลงทุนระยะยาวนะคะซึ่งก็ถือว่าอาจจะเป็นจังหวะที่ดีด้วยเพราะว่าหุ้นเทคก็ราคาร่วงลงมาตั้งแต่ปีที่ผ่านมาแล้วนะคะคุณคอนบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการรวยเนี่ยนะคะก็กับคนดีเนาะซึ่งจริงๆเฟินว่าเรื่องนี้อาจจะพูดยากเนอะคือบางคนเนี่ยบอกว่าเงินเปลี่ยนคนนะคะหมายความว่ายังไงหมายความว่าใครบางคนพอมีเงินแล้วหรือว่าอำนาจเปลี่ยนคนหรือพอมีอำนาจแล้วเนี่ยเขาจะเปลี่ยนไปเป็นคนละคนถามเฟินว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าคือมันก็มีหลายทฤษฎีนะคะบางคนก็บอกไม่ได้เปลี่ยนเขาหรอกแค่ความเป็นตัวตนของเขามันชัดเจนขึ้นเท่านั้นเองนะคะซึ่งท้ายที่สุดเฟินว่ามันอยู่ที่ตัวเรานะหมายถึงว่าถ้าตัวเราเองนะคะจะต้องไปปฏิสัมพันธ์กับใครไม่ว่าคนนั้นจะเป็นคนดีหรือไม่ดีเราอาจจะตัดสินไม่ได้คือเขาอาจจะดีกับเราแต่เขาไม่ดีกับคนอื่นหรือเขาไม่ดีกับเราแต่เขาดีกับคนอื่นอย่างเงี้ยเราเรียกเขาว่าอะไรนะคะฟอนเลยคิดว่ามันไม่ได้มีกรอบที่ใครที่เป็นคนดี 100% หรือว่าใครที่เป็นคนไม่ดีไม่ใช่แต่มันอาจจะเป็นช่วงจังหวะเวลามากกว่าว่าจังหวะนั้นเขาทำดีกับเราเขาทำไม่ดีกับเราหรือเขาทำดีกับใครไม่ดีกับใครอยู่ที่ว่าท้ายที่สุดเราเนี่ยรับความเป็นตัวเขาได้ไหมนะคะถ้ารับได้โอเคคุยกันได้เป็นเพื่อนกันได้คบกันได้มีความสัมพันธ์กันได้นะคะแต่ถ้าไม่ใช่เรารู้สึกว่าเอ้ยมันท็อกซิกไปแล้วมันสร้างความรู้สึกไม่ดีให้กับเราแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าชีวิตของเราที่เวลาก็มีอยู่อย่างจำกัดเนี่ยอาจจะไม่ได้ไปต่อในเชิงที่บวกมากนักนะคะก็อาจจะเลี่ยงความสัมพันธ์กับคนกลุ่มนี้ก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะโอเค
อันนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับความรวยหรือว่าอำนาจแต่อย่างใดเฟิร์นเชื่อว่าท้ายที่สุดทุกคนเป็นตัวของตัวเองในแบบของเขาอยู่แล้วนะคะแต่ว่ามันอาจจะเปลี่ยนไปเนื่องจากว่าเขามีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นก็เลยแสดงความเป็นของเป็นตัวของตัวเองออกมาเพิ่มขึ้นเท่านั้นเองนะคะคุณปุ่นภูปุ่นนะคะถ้าเฟินอ่านผิดขออภัยผมโสดและเป็นพนักงานเสิร์ฟในโรงแรมนะคะรายได้เดือนละ 30,000 ตอนนี้อายุ40มีเงินเก็บ2ล้านบาทแล้วนะคะต้องการเอาไปลงทุน 100% แบบล่ำซ้ำใน ETF ต้องการมี100ล้านตอนอายุ60เพื่อเกษียณผมมาถูกทางไหมถูกทางตรงที่เห็นความสำคัญของการลงทุนถูกทางตรงที่อายุ40มีเงินเก็บ2ล้านด้วยรายได้ 30,000 ฟังว่าคุณเก่งมากนะคะแต่ถูกทางหรือไม่ที่จะเอา 100% ไปลงล่ำซ้ำใน ETF เลยอันนี้ตอบไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะเราไม่รู้อนาคตค่ะถ้าเรามั่นใจว่าสินที่เรากำลังจะลงในวันนี้นะคะเช่น ETF ไม่แน่ใจเป็นกองไหนหรือว่าเป็นกลุ่มไหนหรือว่าเป็น Asset Allocation แบบไหนถ้าเรามั่นใจว่าวันนี้เงิน2ล้านที่เราลงทุนแล้วเนี่ยเราเนี่ยอุ่นใจอยู่กับมันได้ในระยะยาว10-20-30 ปีอันนี้เกษียณ60ตอนนี้40-20 ปีอย่างเงี้ยนะคะโดยไม่เดือดร้อนเพราะว่า1มีกองทุนฉุกเฉินและเช่นมีสภาพคล่องพอสมมุติเกิดเหตุฉุกเฉินไม่ว่าจะเป็นการเจ็บป่วยหรือแม้แต่เรื่องของอาชีพที่มีความไม่แน่นอนมันเกิดขึ้นเราสามารถยังอยู่ต่อได้โดยไม่ไปกวนเงินก้อนนั้นอ่ะอันนี้โอเค2ก็คือไม่มีภาระอะไรที่นอกเหนือไปในกรณีที่มีความจำเป็นบางอย่างเช่นสมมติเราต้องดูแลคุณพ่อคุณแม่ถ้าสมมติเกิดอุบัติเหตุต้องใช้จ่ายเงินจำนวนเยอะเนี่ยนะคะเราไม่ต้องไปเบียดเบียนเงินก้อนนี้หรือเปล่านะคะหรือว่ามีลูกหลานที่อาจจะต้องเข้าเรียนนะคะแล้วก็อาจจะมีความจำเป็นต้องใช้เงินก้อนถ้าเราคิดว่าเรากันส่วนพวกนี้ในความจำเป็นทั้งปัจจุบันและอนาคตกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันออกไปแล้วเงินก้อนนี้เราอยู่กับมันได้ในระยะยาวถามว่าลงทุนได้ไหมได้คำถามต่อมา 100% ไปลงทุนในไหนเรารับความเสี่ยงกับสินทรัพย์ที่ลงทุนได้เลยหรือเปล่าเคยลงทุนมาก่อนไหมมีประสบการณ์ไหมว่าเฮ้ยถ้ามันเกิดตัวแดงขึ้นมันติดลบมาจาก2ล้านเหลือล้าน8อย่างเงี้ยเหลือล้าน7อย่างเงี้ยรับได้หรือเปล่ามันคือการขาดทุนลงมานะคะอีเวนจะ10 20 30% ก็ตามแต่ถ้ารับได้ตามความเสี่ยงของสินทรัพย์นั้นโอเคไม่เป็นไรแต่ถ้ารับไม่ได้หรือไม่รู้ว่ารับได้ไม่ได้ค่อยๆทยอยไหมเช่นเอาประมาณสัก 5% ก่อน 100,000 บาทลองไปลงทุนดูก่อนนะคะแล้วก็อยู่กับมันให้เข้าใจความผันผวนหรือจะใช้หลักการ DCA ก็ได้เช่นเดียวกันก็คือค่อยๆทยอยลงทุนนะคะแล้วก็จริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องตู้มหนึ่งก็ได้นะคะสมมติ2ล้านบาทเนี่ยเราอยู่ในบัญชีไม่แน่ใจบัญชีออมทรัพย์หรือเปล่าถ้าให้ดีเนี่ยก็โยกไปก่อนโยกไปอยู่ในบัญชีเงินฝาก e-saving อย่างน้อยให้ได้ผลตอบแทนสัก 1% 1.5% 2% 3% ก่อนไหมและหลังจากนั้นก็ค่อยทริมส่วนพวกนี้มาลงทุนนะคะเช่น 100,000 บาทอย่างที่บอกนะคะแล้วก็คอยดูว่าเอ้ยเรารับกับความผันผวนได้ไหมได้อ่ะค่อยๆเติบนะคะเช่นเวลาเราลงทุนในกองทุนบางประเภท ETF บางกลุ่มที่มันอาจจะผันผวนหนักโดยเฉพาะกลุ่มเทคกลุ่มโกรทเนี่ยตอนนี้มันมีประเด็นเรื่องของเฟดนะเดี๋ยวจะขึ้นดอกเบี้ย25 basis point หรือ50 basis point เฮ้ยถ้ามันเกิดขึ้น50 basis point ก็คือ 0.5% เนี่ยเฮ้ยพอร์ตเราอาจจะจาก 100,000 มาจะเหลือสัก 90,000 อย่างเงี้ยเฮ้ยเรารู้สึกว่าเอ้ยแบบเนี้ยเราทนได้อ่ะแปลว่าเราลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงได้อ่ะเดือนต่อไปเราก็ค่อยๆเติมเพราะว่าจริงๆตลาดมันผันผวนทุกเดือนเราถ้าดูไปเรื่อยๆเราจะพอเข้าใจตลาดเข้าใจตัวเองแล้วก็สามารถที่จะรับกับความผันผวนได้แบบนี้อยู่แล้วนะคะแต่ว่าถ้าไม่ได้เราเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยจากแสนเหลือ 90,000 รับไม่ไหวเพราะฉะนั้นเราอาจจะไม่สามารถลงทุนทั้ง2ล้านบาท 100% ได้ก็อาจจะแบ่งก็ได้ว่าส่วนนึงไปลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงต่ำหน่อยเช่นตราสารหนี้นะคะหรือว่าอีกส่วนนึงก็ไปลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงสูงหน่อยเช่นตราสารทุนแต่ว่ากระจายการลงทุนไปทั่วโลกแล้วก็หาพวกแบบ passive fund ที่มีค่าธรรมเนียมต่ำหน่อยหรือไม่ก็เป็นพวกกองทุน E class ที่ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการซื้อขายแบบนี้ก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะอ๋ออีกอย่างหนึ่งถ้าให้ฟันแนะนำนะคือพยายามใช้สิทธิ์เกษียณให้เต็มก่อนเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยหลายคนมักไม่ใช่สิทธิ์เกษียณโทษสิทธิประโยชน์ทางภาษีนะคะไม่ว่าจะเป็น SSF หรือว่า IMF เพราะว่ายังไงเนี่ยคุณได้2ต่อแน่ๆคือคุณได้ลงทุนแน่ๆกับ2คือคุณได้ใช้สิทธิ์ในการที่จะนำเงินเหล่านี้มาเป็นค่าลดหย่อนได้ในปีถัดๆไปนะคะยิ่งถ้าเราทำงานเป็นมนุษย์เงินเดือนรับเงินเดือนอยู่แล้วยังไงก็เสียภาษีอยู่แล้วนะคะก็ใช้สิทธิ์
งนี้ให้เต็มก่อนก็ได้อย่างน้อยก็คือ 500,000 บาทต่อปีแล้วก็เอาส่วนที่เหลือไปลงทุน ETF เพิ่มเติมก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็อย่าลืม protection หรือว่าการป้องกันความเสี่ยงหรือปกป้องความมั่งคั่งด้วยก็คือเรื่องของประกันนะคะประกันเนี่ยอย่าคิดว่าไม่สำคัญอายุเท่านี้ยังไม่ค่อยมีอะไรต้องดูด้วยว่าเอ๊ะเรามีความเสี่ยงหรือเปล่าเช่นสมมติคุณพ่อคุณแม่มีอาการเจ็บป่วยบางอย่างไหมที่อาจจะตกมาสู่รุ่นเราเช่นเรื่องความดันเรื่องนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยซึ่งถ้าเป็นเราก็ควรทำประกันไว้ตั้งแต่อายุยังไม่เยอะเนื่องจากว่าประกันสุขภาพหรือว่าประกันชีวิตเนี่ยนะคะถ้าทำตอนอายุน้อยเบี้ยจะถูกกว่าอยู่แล้วนะคะก็น่าจะช่วยทำให้เวลของเราเนี่ยไม่มีปัญหาถ้าเกิดเราจำเป็นจะต้องรักษาพยาบาลจริงๆซึ่งเราไม่รู้หรอกว่าเราจะเจ็บจะป่วยหรือเปล่านะคะโอเคถ้าเรา DCA ด้วยกองทุนเป็นเงินสำรองฉุกเฉินได้ไหมครับควรเลือกกองประเภทไหนดีอ๋อโอเคจริงๆถ้าเหมาะกับกองทุนรวมในการเป็นกองทุนสำรองฉุกเฉินเนี่ยก็คือเป็น Money Market Fund นะคะคือกองทุนตลาดเงินแต่เฟิร์นจะบอกว่าจริงๆผลตอบแทนมันใกล้กับเงินฝาก e-saving มากเลยนะคะดังนั้นไปฝาก e-saving ก็ได้เพราะอะไรเพราะว่ากองทุนตลาดเงินเนี่ยมันจะถอนได้ทีบวก1เช่นสมมติถอนวันนี้วันศุกร์เนี่ยนะคะมันจะได้วันทำการถัดไปก็คือวันอังคารหน้าในขณะที่ผลตอบแทนอาจจะใกล้กับ e-saving เลยเช่นประมาณสัก 1% กว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็น e-saving มันถอนวันนี้ได้วันนี้ค่ะสภาพคล่องมันสูงกว่าในขณะที่มันก็ให้ผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกันแล้วก็โอเคมันอาจจะมีนัยยะทางภาษีนิดหน่อยนะคะแต่เฟิร์นเชื่อว่าถ้าเป็นแค่เงินสำรองฉุกเฉินมันอาจจะไม่ได้เป็นเงินก้อนเยอะมากอาจจะไม่ได้สูญเสียโอกาสทางด้านของการที่เราจะต้องเสียภาษีไปมากสักเท่าไหร่นักนะคะดังนั้นถ้าถามเฟิร์นนะตอนนี้เงินสำรองฉุกเฉินเฟิร์นก็เก็บไว้ e-saving แต่ก่อนเก็บไว้ใน Money Market เหมือนกันแต่เฟิร์นรู้สึกว่ามันก็มีเวลาของมันแล้วก็บางทีพอ Mark to Market อะค่ะก็คือพอเราคิดคำนวณตาม NAV รายวันมันมีโอกาสติดลบในบางวันได้ด้วยเหมือนกันแม้ในระยะยาวมันน่าจะเป็นบวกแต่ e-saving เนี่ยยังง่ายมันคิดดอกเบี้ยให้เราทุกๆวันอยู่แล้วนะคะแม้ว่าดอกเบี้ยอาจจะถอนได้ปีละครั้งหรือปีละ2ครั้งก็ตามแต่เฟิร์นเชื่อว่าในมิติของสภาพคล่องมันสำคัญกว่านะคะดังนั้นถ้าอยากจะเริ่มเก็บเงินสำรองฉุกเฉินไปเก็บใน e-saving น่าจะดีกว่านะคะโอเคคุณวันชาแนลบอกว่าเพิ่งจะเริ่มลงทุนตอนอายุ40ปีนะคะดีใจด้วยนะคะเริ่มลงทุนวันไหนก็ได้แต่ขอให้เริ่มนะคะหมายถึงว่ายิ่งเร็วยิ่งดีจะอายุ20 30 40 50หรือ60เนี่ยแต่อย่างน้อยแต่ละคนก็จะลงทุนได้ในสัดส่วนที่ต่างกันเพิ่นให้หลักคิดเอาไว้แต่ไม่ได้ใช้ได้กับทุกคนแต่ว่าเป็นหลักกลางๆนะคะเขาบอกว่าถ้าเราอยากรู้ว่าเราลงทุนได้มากแค่ไหนในสินทรัพย์เสี่ยงให้เอา100ลบอายุเช่นสมมติคุณวันบอกว่าอายุ40ปีโดยหลักการนะคะหลักการคนเขาบอกเอา100ลบ40เหลือ60 60นั่นแหละคือสัดส่วนของสินทรัพย์เสี่ยงที่เราลงทุนได้เช่นหุ้นควรจะมีสัก 60% ที่เหลือเป็นสินทรัพย์ที่เสี่ยงต่ำหน่อยเช่นตราสารหนี้นะคะหรือไม่ก็เป็นสินทรัพย์ทางเลือกอย่างอสังหาริมทรัพย์อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะนี่เป็นหลักคร่าวๆแต่ไม่ใช่ใช้ได้ทุกคนอย่างที่บอกเพราะว่าบางคนเนี่ยนะคะอายุอ่ะ60เอง50เองแต่เขาลงทุนมานานมีประสบการณ์เขาอาจจะลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง 100% ก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะโอเคของผมพอร์ต30ล้านอยู่ในหุ้นกู้20ล้านที่เหลือเป็นกองทุนรวมประกันและหุ้นรายตัวนิดหน่อยครับทีนี้ก็เรียกว่าคุณสุราก็เป็นมิลเลนเนียร์เรียบร้อยแล้วนะคะเศรษฐีเงินล้านล้านเหรียญ นะคะเพราะว่ามี30ล้านบาทเรียบร้อยแล้วนะคะก็เป็นกำลังใจให้สำหรับทุกคนนะคะก็ค่อยๆติดตามข้อมูลกันไปแล้วมีคำถามอะไรก็ส่งมาก็ได้นะคะเดี๋ยวถ้ามีเวลาก็เนี่ยแหละชวนมาคุยแล้วก็มาตอบกันนะคะการที่จะเป็นนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จเราต้องทำอย่างไรบ้างครับเฟิร์นเชื่อว่าแต่ละคนมีสูตรสำเร็จของตัวเองไม่เหมือนกันนะคะถ้าจากที่อ่านละกันก็คือมีนักลงทุนหลายประเภททีเดียวแต่อย่างแรกเลยนะคะเฟิร์นว่าหนึ่งเขามีเป้าหมายชัดเจนมีเป้าหมายชัดเจนว่าเขาต้องการอะไรเช่นเขาต้องการลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนจำนวนเท่าไหร่นะคะเช่นอย่างคุณปู่วอร์เรน บัฟเฟตต์เนี่ยเขาก็ชัดว่าเขาอยากลงทุนประมาณสัก2หลักนะคะสำหรับผลตอบแทนในแต่ละปีซึ่งเฉลี่ยเขาได้ประมาณสัก 20% ต่อปีเป้าหมายเขาชัดนะคะและเขาก็ข้อ2นะเขารู้สไตล์ของตัวเองว่าเป็นลงทุนแบบไหนวอร์เรน บัฟเฟตต์ก็เป็นสไตล์แบบนึงคือเป็น value investing ลงทุนในสินทรัพย์ที่เขามองว่ามันเป็นกิจการที่ส่งต่อเป็นมรดกได้นะคะแต่บางคนเขาก็เป็น hedge fund ก็คือเป็นคนที่อาจจะเก่งกำไรเนาะเขาอาจจะเห็นบางอย่างนะคะที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นบริษัทที่น่าจะมีปัญหาเขาก็ไปหาโอกาสในวิกฤตจากบริษัทนั้นอย่างเงี้ยก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันอย่างจอร์จโซรอสอย่างเงี้ยนะคะการที่เขาโจมตีค่าเงินประเทศต่างๆเนี่ยจริงๆก็เป็นหลักการหนึ่งเป็นสไตล์หนึ่งของนักลงทุนระดับโลกที่เขาทำกันนะคะคือเขาเห็นว่าอะไรมันดูดีเกินความจริง
แปลว่าอนาคตมันกำลังจะแย่เขาก็เลยไปช็อตหรือว่าไปทำการขายล่วงหน้าเอาไว้นะคะเพราะเขารู้ว่ายังไงเดี๋ยวมันจะแย่ตามที่มันควรจะเป็นอย่างเงี้ยเป็นต้นเขาก็ได้กำไรจากส่วนของดีเกินไปกับแย่ที่ควรจะเป็นเขาก็ปิดแก็บตรงนี้แล้วก็กลายมาเป็นเงินเข้ากระเป๋าของเขาก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นหนึ่งคือรู้เป้าหมายก่อนว่าทำไปเพื่ออะไรเพราะว่าระหว่างทางมันมีเป๋อยู่แล้วล่ะค่ะเช่นเราอยากลงทุนเพื่อเกษียณแต่ว่าเราตอนนี้อายุ30อายุ40อย่างเงี้ยกว่าจะเกษียณอีกตั้ง20 30ปีมันมีเป๋ระหว่างทางเอ้ยเอาเงินไปทำอย่างงู้นดีกว่าเอ้ยเอาเงินไปทำอย่างงี้ดีกว่าเอ้ยเอาเงินไปซื้อนั้นดีกว่านะคะถ้าเป้าหมายชัดไปต่อได้2กลับมารู้ตัวเองรู้ตัวเองได้อย่างไรก็ต้องลองด้วยประสบการณ์ด้วยตัวเองนะคะบางคนอาจจะเคยลองเทรดแบบหุ้นรายตัวนะคะหรือว่าก็ซื้อขายรายวันหรือเป็นเทคนิคล้วนอย่างเงี้ยนะคะแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ได้ตอบโจทย์เขาก็กลับมาดูว่าฟันเดเมนทัลนั้นสามารถเอามาผสมแล้วก็ทำให้เขาลงทุนได้แบบแฮปปี้มากขึ้นได้หรือเปล่าหรือสายVI ล้วนๆเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ดูเทคนิคอลเลยแต่เขาก็มองว่าเอ้ยบางทีเขาจับจังหวะราคาซื้อขายไม่ถูกเฮ้ยศึกษาเทคนิคอลหน่อยไหมมาจับแมชกันก็มีเหมือนกันวันนี้นะคะเฟินคุยกับนักลงทุนหลายคนนะคะอย่างพี่นิวโป้งเองเขาก็บอกแล้วว่าเอ้ยแม้ว่าเขาจะเป็นฟันเดเมนทัล VI นะแต่เขารู้ว่าการลงทุนระยะยาวแบบซื้อแล้วถือยาวไปเลยเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์สำหรับวันนี้อีกต่อไปมันอาจจะมีบางตัวที่ทำแบบนั้นได้และบางตัวทำแบบนั้นไม่ได้เนื่องจากไซเคิลของธุรกิจมันเปลี่ยนไปเร็วมากนะคะแล้วก็เรื่องของเทรนด์เองมันก็ปรับไปจากอดีตที่แต่ละเทรนด์มันอาจจะกินเวลาประมาณ10 20 30 10ปีตัวเนี้ย5ปีมันก็กลายเป็นเปลี่ยนเรื่องไปแล้วนะคะอย่างก่อนหน้านี้เราคุย Metaverse กันเยอะมากวันนี้เราไม่คุยเรื่องนี้เลยนะคะเรากลับมาคุยเรื่องแชทบอทตัว AI อย่างเงี้ยเป็นต้นเห็นไหมคะว่าเทรนด์มันเปลี่ยนเร็วมากเพราะฉะนั้นมันก็แล้วแต่พฤติกรรมนักลงทุนบางคนเช่นน้องพีเนี่ยนะคะน้องพีPiece of My Trader เนี่ยเขาก็เป็นนักลงทุนสายเทคนิคล้วนๆมาก่อนแต่เขาก็บอกว่าเฮ้ยพอเขาลงทุนมาเนี่ยจะเป็น10ปีนะคะเขาบอกว่ามันอาจจะไม่สามารถใช้เทคนิคอลเพียวได้เขาก็ใช้ฟันดาเมนทัลเนี่ยประกอบการลงทุนด้วยเหมือนกันดังนั้นมันเลยไม่ได้มีนักทุนสายไหนสายขาดแบบ 100% หรอกค่ะสุดท้ายกลับมาดูว่าเราเนี่ยทำแบบไหนแล้วเวิร์กนะคะแล้วก็มันทำให้พอร์ตของเราเวิร์กด้วยนะไม่ใช่เวิร์กแต่จิตใจแต่พอร์ตเนี่ยตัวแดงเชียร์แบบนั้นก็ไม่อาจจะเรียกว่าเวิร์กได้นะคะในข้อ2เนาะรู้ตัวเอง3ก็คือทำตามแทร็กอ่ะก็คือเรามีวินัยเราตัดคัตลอสเท่าไหร่เรารับความเสี่ยงแค่ไหนไหวก็ทำตามนั้นเช่นสายเทคนิคอลต้องมีคัตลอสที่ต้องตัดเนาะจะ 10% 20% แล้วแต่สาย VI เขาก็ต้องมีวิธีการของเขาว่าเขาจะลงทุนอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอตัวไหนใช่ตัวไหนไม่ใช่ต้องตัดสินใจขายต้องตัดสินใจซื้อที่ราคาเท่าไหร่ดูจากปัจจัยอะไรบ้างเงี้ยก็ต้องทำตามแทร็กแล้วก็ทำตามวินัยที่ตัวเองตั้งไว้นะคะนี่น่าจะเป็น3หลักคร่าวๆแล้วกันที่เฟิร์นเชื่อว่าแต่ละคนที่จะประสบความสำเร็จเขาทำกันนะคะทีนี้แต่ละวิธีมันก็อาจจะขึ้นอยู่กับบริบทของเราเองว่าประสบการณ์ความชอบหรือแม้แต่เวลาที่เรามีให้กับการลงทุนเป็นอย่างไรส่วนใครไม่มีเวลาเลยนะคะหรือว่าทำงานเยอะๆเนี่ยเฟิร์นเองก็เป็นคนหนึ่งที่ส่วนใหญ่จะใช้เวลาไปกับการทำงานก็ DCA ไปนะคะเราไม่มีเวลาหาหรอกว่าเฮ้ยหุ้นตัวไหนมันกำลังเป็นหุ้นแบบที่ถูกลืมแต่มันกำลังจะ turn around อะไรอย่างเงี้ยนะคะคือถ้ามีเวลาหาน่ะมันคงหาได้เพราะเราก็รู้เนาะว่าข้อมูลมันอยู่ตรงไหนแต่มันไม่มีเวลาเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้หลักนี้ต่อไปนะคือ DCA ไปเป็นต้นนะคะโอเคตอบยาวไปหน่อยนะคะขออภัยตอนนี้อายุ18นะคะอยากเริ่มลงทุนควรเริ่มศึกษายังไงดีตอนนี้เริ่มแล้วก็ลองในคริปโตเคอเรนซีโอเคทีนี้มันขึ้นอยู่กับว่าเราต้องเข้าใจคำว่าลงทุนก่อน คือลงทุนคืออะไรลงทุนก็คือการที่เรายอมรับความเสี่ยงเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นมันต่างจากออมเนาะออมคือเซฟนะคะแม้ว่ามันจะเป็น SAVE เซฟที่แปลว่าออมแต่จริงๆแล้วคือว่าในยะของคำเนี่ยมันมีอยู่ก็คือ SAFESafe ที่แปลว่าปลอดภัยออมคือปลอดภัยลงทุนคือยอมเพิ่มความเสี่ยงเพื่อหาผลตอบแทนทีนี้ถามว่าเริ่มยังไงดีอย่างแรกเลยเข้าใจก่อนนะคะว่าเราลงทุนในสินทรัพย์ประเภทไหนอย่างที่บอกไว้นะว่าเรามีเป้าหมายและเราอยากลงทุนเพื่อหาผลตอบแทนเนาะทีนี้มันก็ต้องดูว่าเราต้องการอะไรเช่นเป็นการลงทุนระยะสั้นหาผลตอบแทนแบบเร็วๆอันนี้อาจจะไม่ได้เรียกลงทุนอันนี้อาจจะเรียกว่าเก่งกำไรถูกไหมคะเพราะว่าลงทุนมันต้องใช้เวลาพอสมควรกว่าเราจะเห็นดอกผล
ทีนี้ถ้าเราอยากจะเริ่มเนี่ยอย่างแรกเลยนะโยกก่อนโยกเงินฝากออมทรัพย์ไป e-saving อันนี้เป็นสิ่งที่ชวนคิดนะคะโยกเพราะอะไรเพราะว่าผลตอบแทนของ e-saving เนี่ยมัน 1% กว่าๆบ้างก็2บ้างก็ 3% ขึ้นอยู่กับวงเงินที่เราฝากถูกไหมคะ e-saving มันก็จะช่วยให้อย่างน้อยเนี่ยเงินมันทำงานไปละส่วนหนึ่ง2ก็คืออย่างน้อยให้มีอยู่ใน e-saving นั้นน่ะเท่ากับ6ถึง12เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือนคือมีเงินฉุกเฉินไว้ก่อนสมมติน้องกิจตามเมธนะคะใช้เงินเดือนละ 10,000 บาทสมมตินะคิดเร็วๆ 10,000 บาทก็ต้องมีเงินในนั้นเนี่ยประมาณ 60,000 บาทถึง 120,000 บาทไว้ก่อนนะถ้าไม่มีเงินก้อนนี้อย่าพึ่งเอาเงินไหนมาลงทุนพอครบปุ๊บ 120,000 นะคะเงินที่เหลือจาก 120,000 เอามาทำอะไรอ่ะมาให้ทำงานซะวิธีการคือจดไว้เลยว่าเราจะเอาเงินก้อนนี้ไปทำงานเพื่ออะไรเพื่อเป้าหมายเกษียณเพื่อเป้าหมายทำกำไรระยะสั้นเพื่อเป้าหมายท่องเที่ยวเพื่อเป้าหมายเรียนต่อเพื่อเป้าหมายดูแลพ่อแม่ตอนแก่แต่ละเป้าหมายเนี่ยนะคะมันมีเวลาในการทำงานต่างกันแล้วก็มีความสามารถในการรับความเสี่ยงต่างกันเป้าหมายเกษียณรับความเสี่ยงได้มีเวลานานเป้าหมายเพื่อเรียนต่อใน1ปีข้างหน้ารับความเสี่ยงได้น้อยแล้วก็ใช้เวลาค่อนข้างสั้นเป้าหมายไปเที่ยวต่างประเทศอีก5ปีข้างหน้ามันมีเวลาระยะกลางถูกไหมคะเพราะฉะนั้นลงทุนได้เสี่ยงระยะกลางได้อย่างเงี้ยพอเรารู้เป้าหมายของเงินแต่ละก้อนปุ๊บเราก็จะได้หาสินทรัพย์ที่ลงถูกเป้าหมายเกษียณลงทุนระยะยาวถามว่าลงทุนเสี่ยงได้ไหมได้นะคะแล้วเราก็ควรที่จะลงทุนเสี่ยงหน่อยด้วยเพราะว่ามันให้เงินทำงานให้มีผลตอบแทนนะคะเป้าหมายเก็งกำไรระยะสั้นเสี่ยงได้ไหมได้แต่ต้องมีวินัยเช่นเราต้องรู้ว่าถ้าสมมติเราลงคริปโตเคอเรนซีเนี่ยเหรียญบางเหรียญเนี่ยมันขาดทุนมาเราตัดขาดทุนที่กี่เปอร์เซ็นต์บางคนบอกว่า 10% ไม่ไหวแล้ว 10% ต้องขายนะถ้าลงมา 10% ไม่ใช่รอไป11 12 20 30 40แล้วบอกว่ารู้งี้ไม่น่าเลยน่าจะขายตอน 10% อย่างเงี้ยเป็นต้นต้องตั้งเป้าหมายของตัวเองไปด้วยนะคะพอรู้เสร็จปุ๊บก็ทำตามแพลนหลังจากนั้นกระจายการลงทุนหน่อยนะคะคือคริปโตเคอเรนซีถามว่าทุกเหรียญเนี่ยเป็นสินทรัพย์ในการลงทุนหรือเปล่าคำตอบคืออาจจะไม่ใช่ในวันนี้ในโลกของการลงทุนยังไม่ได้บอกนะคะว่าคริปโตเคอเรนซีเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่เอาไว้กระจายการลงทุนได้ดีพออาจจะมีแค่บางเหรียญเช่น Ethereum ตัว Bitcoin อะไรเงี้ยที่อาจจะถูกหยิบมาใช้บ้างนะคะเพราะว่ามันมีโปรโตคอลบางอย่างนะคะมันมีเรื่องของการพัฒนาแล้วก็เบื้องหลังของเหรียญที่อาจจะแตกต่างจากเหรียญอื่นๆนะคะทีนี้เวลาเราลงทุนสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเข้าใจด้วยนะเหรียญแต่ละเหรียญซื้อเพราะอะไรเพราะถ้าเรารู้ว่าซื้อเพราะอะไรเราจะรู้ว่าเราควรขายมันเพราะอะไรไม่ใช่ซื้อเพราะอารมณ์แล้วไม่รู้ว่าจะขายเพราะอะไรเพราะว่าพอมันลงมาเนี่ยมันไม่รู้ไงพอมันไม่มีเหตุผลในการซื้อมันก็ไม่รู้ว่าจะขายตอนไหนแล้วก็ควรจะขายดีไหมหรือว่าเรากำลังตกเป็นใครในโลกคริปโตเคอเรนซีเพราะว่าตอนนี้มันยังไม่นิ่งนะคะมันก็อาจจะมีความเสี่ยงที่ถูกฟรอดด้วยนะคะเหมือนอย่างที่เราเห็นเนาะไม่ว่าจะเป็นลูน่าเองนะคะหรือแม้ตัว FTX แพลตฟอร์มระดับโลกก็ตามก็ระมัดระวังด้วยอยากให้กระจายมาลงทุนในสินทรัพย์ทรดิชันแนลหน่อยนะคะเช่นกองทุนรวมหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศก็ได้นะคะศึกษาไว้นิดหนึ่งจะได้ทำความเข้าใจกับมันนะคะอันนี้ก็เป็นหลักเบื้องต้นนะคะเดี๋ยวค่อยๆไปศึกษาดูก็ได้เช่นกันนะคะโอเคโอ้คำถามเยอะเลยนะคะอยากลงทุนให้บุตรระยะยาว 10-15 ปีให้เป็นชื่อเขาทำยังไงได้บ้างครับต้องดูว่าเขาอายุ20หรือยังถ้ายังลงเป็นชื่อเราก่อนก็ได้นะคะแล้วก็จริงๆวิธีการนึงก็คือทำเป็นมรดกอะค่ะก็คือเขียนไว้เลยว่าสินทรัพย์เนี่ยเป็นของเขานะคะแล้วก็จะได้ให้เห็นความชัดเจนนะคะเนาะอันนี้น่าจะตอบคำถามถูกไหมคะไม่ได้ถามว่าลงทุนยังไงเนาะถามว่าจะใช้ชื่อเขาต้องทำอย่างไรบ้างถ้าเขายังไม่ถึง20ปีน่าจะยังไม่ได้นะคะต้องใช้ชื่อเราก่อนแล้วก็พอถึงอายุ20ก็ค่อยโอนถ่ายเป็นชื่อเขาแบบนี้เป็นต้นนะคะโอเคในการซื้อประกันออมทรัพย์ส่งจนครบแล้ว4ปี12ปีและส่ง1ปีพร้อมกัน12ปีแต่ละแบบจะให้ผลตอบแทนเดี๋ยวนะคะฟันยังไม่เข้าใจในการซื้อประกันออมทรัพย์และส่งจนครบหมดแล้วประเภทส่ง4ปี12ปีและ1ปีคุ้มครอง12ปีแต่แบบหลังจะให้ผลตอบแทน 1% 5ปี 1% 5ปี 2% โอเคอันนี้น่าจะแค่อินฟอร์มนะคะโอเคมาตอนเที่ยงดีมากนะคะไม่ติดงานกินข้าวไปฟังไปมีประโยชน์ขอบคุณนะคะคุณโซยุนะคะคัดลอสสำคัญมากนะคะคุณไซโยนาระนะคะกู๊ดบายหรือเปล่านะคะบอกมาจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ง่ายหรอกแต่ว่าเฟินเชื่อนะทุกคนถ้าจะลงทุนน่ะจะต้องเจ็บ
สักครั้งหนึ่งอะเป็นอย่างน้อยเพราะเฟิร์นเองก็เป็นคือเฟิร์นลงทุนตอนแรกในช่วงปีสัปพรามนะคะเจ็บเลยตอนนั้นหุ้นไทยเนี่ยจำได้300กว่าจุดแล้วก็หุ้นอเมริกาก็ดิ่งแบบดิ่งมหาปลัยเลยนะคะเฟิร์นซื้อไปเนี่ยซื้อกองทุน S&P 500ไปเนี่ยนะคะก็ซื้อปุ๊บติดลบเลย 50% นะคะแต่ว่าตอนนั้นเงินเราไม่ได้เยอะเราก็ยัง DCA ไปเรื่อยๆเพราะเรารู้ว่าเอ้ยระยะยาวตอนนั้นก็ฟังเยอะเนาะแล้วก็ทำงานอยู่ในวงการก็รู้ว่าเออระยะยาวโอเคเราต้องซื้อตอนวิกฤตนี่แหละมันคือโอกาสของเราแต่ซื้อไปเนี่ยมันก็แบบใจมันไม่ค่อยดีหรอกนะแบบโหแล้วเราไปชวนเพื่อนด้วยไงบอกเฮ้ยเพื่อนมาลงทุนกันลงทุนระยะยาวเพื่อนก็บ่นใหญ่เลยว่าเธอให้ฉันซื้ออะไรเนี่ยเงินฉันใส่ไปหมื่นเหลือ 5,000 อะไรเงี้ยเป็นต้นแต่ท้ายที่สุดเงินเงี้ยกองพวกเนี้ยมันกลับขึ้นมาอย่างที่เคยบอกหลายครั้งแล้วนะคะว่ามัน 100% น่ะ 100-200% ของในวันนั้นด้วยซ้ำของเงินต้นดังนั้นมันก็ต้องอาศัยความกล้าในวันที่คนอื่นกลัวมากๆนะคะมันถึงจะทำได้แต่มันก็ต้องเจ็บมันก็ต้องเคยพลาดแน่นอนไม่มีใครประสบความสำเร็จโดยไม่เคยพลาดมาก่อนเชื่อเฟิร์นนะคะแต่ว่าเขาบอกเราหรือเปล่าเท่านั้นเองเราอาจจะฟังความสำเร็จของใครหลายคนแล้วเราก็คิดว่าเฮ้ยเราสามารถเป็นแบบนั้นได้โดยมองแค่ยอดน้ำแข็งบนยอดภูเขาน้ำแข็งเท่านั้นเองแต่จริงๆข้างล่างเขามีแผลเต็มไปหมดเลยนะคะนี่ก็ฝึกไว้แล้วก็ท้ายที่สุดเราจะหาสไตล์ของตัวเองเจอเฟิร์นไม่อยากให้ไปเรียนแบบใครคือฟังไว้เพื่อนำหลักการไปปรับใช้ได้นะคะแต่หาสไตล์ตัวเองเจอแล้วมันจะมีความสุขอะเราไม่ต้องไปฟังใครเพื่อไปขอหุ้นเขาไปขอชื่อกองเขาไปขอชื่อเหรียญเขาอะเราสามารถจัดการมาได้ด้วยตัวเองว่าเราจะซื้อหุ้นนี้กองนี้เหรียญนี้เพราะอะไรนั่นแหละคือดีที่สุดนะคะแล้วมันก็จะสบายใจเพราะว่าเงินของเราเราซื้อด้วยการตัดสินใจความเข้าใจความรู้ประสบการณ์ของเราที่สำคัญเราก็จะขายด้วยความรู้ความเข้าใจแล้วก็ประสบการณ์ของเราอีกด้วยและจะภูมิใจถ้ามันมีกำไรว่ามันมาจากเราไม่ใช่จากใครนั่นเองนะคะโอเค DCA ถึงเป้าหมายแล้ว20ปีต้องทำยังไงต่อโอเคคุณ KD ถามมานะคะอยู่ที่ว่าเราต้องการเงินก้อนนั้นแบบไหนนะคะบางคนบอกว่าฉันพอแล้วกับโลกการลงทุนฉันไม่อยากเสี่ยงก็ไม่ต้องลงทุนต่อก็ได้นะคะเอาเงินก้อนนั้นออกมาทั้งหมดนะคะแล้วก็ทยอยใช้จ่ายไปก็ได้อันนี้ก็สุดโต่งแบบหนึ่งนะคะแต่ที่เฟิร์นเคยทำไว้คลิปหนึ่งนะคะบอกว่าทำยังไงให้มีเงินใช้ตอนเกษียณไปตลอดชีวิตซัมติงในลงทุนนิยมไม่กี่สัปดาห์นี้เองเนี่ยนะคะเฟิร์นก็จะแบ่งเงินเป็น3กองนะคะกองแรกใช้สภาพคล่องเนี่ยก็อาจจะเอาออกมาก่อนนะคะไม่ต้องเสี่ยงนะคะอาจจะเป็นส่วนหนึ่งกองที่2เนี่ยสามารถลงทุนเสี่ยงปานกลางได้นะคะเพราะว่าเราจะใช้ใน 3-5 ปีข้างหน้าแล้วกองสุดท้ายเราอาจจะใช้5ปีขึ้นไปอันนี้เราก็ลงทุนเพิ่มความเสี่ยงต่อเนื่องไปได้นะคะทีนี้มันก็เท่ากับว่าเราไม่ได้เอาเงินทั้งหมดมาใช้เลยเราเนี่ยแบ่งเงินเป็น3กองเพื่อเอาเงินที่จะต้องใช้ใน 1-2 ปีมาใช้ก่อนเป็นสภาพคล่องจะ e-saving ก็ได้นะคะดอกเบี้ยน่าจะสูงพอสมควรในช่วงยุคนั้นกว่าเราจะเกษียณ20ปีเนาะแล้วเราจะได้ใช้แบบสบายใจไม่ต้องไปกังวลกับความผันผวนของตลาดนะคะหลังจากนั้นเราก็เอากอง 3-5 ปีออกมาเป็น e-saving แล้วก็ดึงอีกก้อนนึงจากที่เราลงทุนในความเสี่ยงสูงๆเนี่ยเอามาไว้ใน 3-5 ปีคือทำแบบเนี้ยโรเตทเงินไปเรื่อยๆมันจะถูกเงินมันจะถูกทำงานต่อเนื่องไปแม้ว่าเราจะลงทุนและถึงเป้าหมายแล้วเฟิร์นเองเนี่ยพอแอคชีฟเป้าหมายเกษียณได้เนี่ยนะคะเฟิร์นก็ไม่ได้หยุดลงทุนแล้วก็ไม่ได้หยุดเติมเงินแล้วก็ไม่ได้ถอนเงินเก่ามาใช้เพราะว่าเฟิร์นยังทำงานอยู่ยังมีความสุขกับการทำงานเรายังสร้างรายได้ได้แล้วทำไมเราต้องหยุดลงทุนหยุดให้เงินทำงานแล้วก็หยุดทำงานเพื่อที่จะเอาเงินที่เราถึงเป้าหมายแล้วมาใช้ถูกไหมเงินมันสร้างมูลค่าต่อไปได้ก็ดีสิอย่างน้อยที่สุดมันก็ทำให้เรามีชีวิตที่อาจจะดีมากขึ้นหรือเราจะช่วยเหลือแบ่งปันคนอื่นได้มากขึ้นในวันที่เราไม่ได้ทำงานแล้วหรือวันที่เราไม่ได้อยู่โลกนี้ไปแล้วก็ดีถูกไหมคะดังนั้นมันขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนเนี่ยมีวิธีอย่างไรเท่านั้นเองนะคะคุณเฟิร์นมีอิสรภาพทางการเงินแล้วเป้าหมายต่อไปคืออะไรแล้วก็รู้สึกยังไงเมื่อถึงจุดนั้นวันที่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราแอคชีฟเป้าหมายเกษียณได้แล้วเนี่ยมันฟินมากนะคะมันจะรู้สึกว่าเราเลือกเรามีอิสระคุณเซคคำนี้เรามีอิสระในการเลือกคือ financial freedom อ่ะมันคือ freedom จริงๆอิสระว่าจะเลือกทำหรือไม่ทำอะไรก็ได้ไม่ได้บอกว่าเลือกไม่ทำนะคะการที่เราเกษียณได้การที่เรามีอิสระภาพทางการเงินได้ไม่ได้แปลว่าเราจะไม่ทำงานแล้วก็ไม่ได้แปลว่าเราจะใช้ชีวิตแบบสุดโต่งคือปิดจากทุกอย่างที่เราเคยใช้ชีวิตไปแล้วก็ไปทำในแบบที่เราต้องการ 100% เพราะมันเบื่อ
คือเฟิร์นก็เคยนะคะคือมีช่วงหนึ่งก็แบบหยุดทำงานไปแป๊บหนึ่งเหมือนกันนะคะเอาไปลองท่องเที่ยวอย่างเดียวซิมันก็เบื่อนะคือความสุขของคนเรามันไม่ได้เกิดจากการที่เที่ยวอย่างเดียวเกิดจากการใช้เงินใช้ชีวิตไปวันๆไม่ใช่อ่านหนังสือทั้งวันทั้งคืนดูซีรีส์ทั้งวันทั้งคืนทำมาหมดแล้วนะคะแต่มันเบื่อไหมมันเบื่อค่ะมันถึงจุดนึงมันก็รู้สึกว่าเอ้ยเราน่าจะสร้างคุณค่าหรือว่ามีประโยชน์มากกว่าการทำแบบนั้นไหมถ้าใช่เราก็ทำมันสิแต่เราเลือกได้ไงคะเราเลือกได้ว่าเราจะทำอะไรและเราจะปฏิเสธอะไรมันอาจจะต่างตอนที่เรายังไม่มีอิสรภาพเราปฏิเสธไม่ได้หรือเราไม่กล้าปฏิเสธเพราะรู้สึกว่าเฮ้ยเรายังต้องการมันอะเรายังต้องการเงินเรายังต้องการรายได้เพื่อให้เราไปถึงเป้าหมายเพื่อให้เราใช้หนี้เพื่อให้เราสามารถจ่ายค่าใช้จ่ายประจำวันของเราได้แต่วันที่เรารู้ว่าเอ้ยไม่เป็นไรเราเลือกที่จะทำสิ่งที่เราอยากทำดีกว่าไหมไม่ต้องไปกลัวว่าถ้าไม่ทำวันนี้แล้วจะไม่มีรายได้เพราะว่าเราโอเคแล้วเราถือว่าอยู่ได้แล้วแต่อย่างไรก็ตามหลังจากนั้นเป้าหมายคืออะไรต้องบอกว่ามันไม่ได้มีเป้าหมายเป็นตัวเลขอีกแล้วนะคะคือเฟิร์นเพิ่งอ่านไอ้ตัวpsychology of money อะค่ะ money psychology something ดีมากเลยอะเขาบอกว่าอย่างงี้เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมี2คนนะคะหน้าแรกๆเลยอะเขาถกกันคนนึงเป็น hedge fund แล้วเขาก็ไปขิงเนาะบอกว่าเขาเองเนี่ยทำเงินแค่ไม่กี่วันหรือไม่กี่เดือนเนี่ยก็สามารถสร้างรายได้ได้ชนะคนที่ทำคนบางคนที่ต้องทำงานตลอดทั้งชีวิตแล้วแล้วก็มีคนสวนกลับเข้ามาว่าแต่คุณมีสิ่งนึงที่ผมไม่มีก็คือผมมีสิ่งหนึ่งที่คุณไม่มีก็คือผมรู้จักพอคือมันก็อธิบายต่อไปนะคะว่าจริงๆแล้วคนที่อยู่ในโลกการเงินหรือคนที่ลงทุนเพื่อ achieve เป้าหมายบางอย่างค่ะปัญหาของคนกลุ่มหนึ่งก็คือพอไม่เป็นหมายความว่าพอเราตั้งเป้าว่าจะมี10ล้านเราก็อยากจะมีพอถึง10ล้านแล้วอยากมี20ล้านพอ20ล้านแล้วอยากมี30ล้านพอ30ล้านแล้วอยากมี50ล้านเอ้ยอยากมี100ล้านแบบนี้เป็นต้นเป็นเรื่องปกติมากๆซึ่งเฟิร์นก็ย้อนกลับมาดูตัวเองนะคะว่าเอ้ยเราเป็นแบบนั้นหรือเปล่ามันก็จริงนะเราเคยอยากมี10ล้านพอเราได้10ล้านแล้วเราก็อยากได้20ล้านอ่ะพอได้20ล้านแล้วอยากได้30ล้านเสร็จแล้วเราก็อยาก50ได้100อย่างเงี้ยเป็นต้นทีเนี้ยมันสำคัญที่ว่าจุดพอของเรามันคือจุดไหนดังนั้นวันนี้ถามว่าจุดพอของเฟิร์นเกิดยังเกิดแล้วค่ะแล้วเฟิร์นก็คิดว่าเฮ้ยเฟิร์นโอเคแบบโอเคจริงๆนะแต่มันอาจจะไม่ได้ง่ายมากนักแล้วก็ที่สำคัญคือถ้าเราพอได้เราจะสบายเราจะเบาอะเราจะไม่รู้สึกว่ามันเหนื่อยเกินไปบางอย่างพอมันเหนื่อยเราก็ผ่อนได้บางอย่างพอมันรู้สึกไม่ไหวเราก็พักได้อย่างเงี้ยเป็นต้นดังนั้นเป้าหมายเชิงตัวเลขของเฟิร์นไม่มีแล้วทีนี้สิ่งที่เฟิร์นทำก็คือเฟิร์นพยายามนะที่จะส่งผ่านเนี่ยแหละเรื่องราวให้มากที่สุดเท่าที่เฟิร์นทำไหวด้วยกายด้วยใจด้วยแรงด้วยสมองที่มีอยู่น้อยนิดเนี่ยนะคะก็พยายามส่งไปแล้วก็กำลังปั้นน้องๆบางส่วนเนี่ยนะคะให้เขามาช่วยส่งต่อเรื่องพวกนี้เพราะเฟิร์นเชื่อว่ามันเป็นประโยชน์มากๆกับใครหลายๆคนนะคะแล้วก็หวังว่าทุกคนหนึ่งก็คือตั้งเป้าหมายนะ2ก็คือหาสไตล์ของตัวเองให้เจอ3ก็คือ on track ไปเรื่อยๆและ4ที่สำคัญถ้ามีคนถามว่ามันต้องทำอย่างไรคือหาจุดพอให้เจอเพราะถ้าเราพอแล้วเราจะสบายใจกว่าตอนเราเร่งตอนเราเร้าตอนเราอยากไปถึงเป้าหมายเยอะมากเลยนะคะแล้วก็ทำสิ่งที่ตัวเองอยากมีความสุขอยากทำอะไรทำนะคะเป็นประโยชน์กับคนอื่นทำไม่เป็นโทษกับใครทำนะคะแล้วก็สบายใจทำไม่อยากทำไม่ต้องทำนะคะแค่นี้ก็มีความสุขแล้วนะไม่ต้องมากกว่านี้ก็ได้นะคะโอเคโอ้เดี๋ยวเฟิร์นขอไปนิดนึงอยากให้คุณเฟิร์นทำคลิปแนะนำประกันแบบสะสมทรัพย์ตัวที่น่าสนใจเฟิร์นอาจจะไม่ได้เก่งเรื่องประกันนะคะคือประกันเนี่ยเฟิร์นเคยพยายามแล้วมันยากเหมือนกันนะหมายความว่าแมคคานิกมันเยอะมากเช่นมันมีประกันสะสมทรัพย์ใช่ไหมแล้วมันก็มียูนิตลิงก์แล้วมันก็แต่ละแบบเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกว่าเงื่อนไขที่แตกต่างกันเช่นจำนวนปีส่งเบี้ยจำนวนปีคุ้มครองจำนวนเงินแล้วก็มีบวกๆด้วยเช่นต้องพ่วงประกันอะไรหรือเปล่าหรือแม้แต่ถ้าเป็นยูนิตลิงก์เนี่ยก็เอาไปลงทุนในไหนคือมันก็ต้องไปดูไส้ไหนด้วยแล้วเขาคิดค่าฟรีในการเอาเบี้ยไปลงทุนอย่างไรคุ้มไหมหรือแยกซื้อประกันกับกองทุนน่าจะคุ้มกว่าอะไรเงี้ยคือมันแมคคานิกมันเยอะมากนะคะแล้วเราก็ไม่ได้เป็นคนสายประกันอาจจะไม่สามารถอันนี้บอกตามตรงเลยว่าเทียบได้ชัดๆขนาดนั้นเฟิร์นแนะนำยังไงเฟิร์นแนะนำให้ไปหามันจะมีคน2กลุ่มนะคะ1ก็คือตัวแทนเนี่ยก็คือคนที่ขายประกันของบริษัทนั้นล้วนๆเช่นตัวแทนของบริษัท A ก็ขายประกันของ A อย่างเดียวตัวแทนบริษัท B ก็ขายของ B อย่างเดียวตัวแทนบริษัท C ขายของ C อย่างเดียวกับอีกประเภทหนึ่งที่เฟิร์นใช้ก็คือนายหน้าข้อดีของนายหน้าคือเขาไม่ได้สังกัดบริษัทใดบริษัทหนึ่งเขาสามารถขายได้หลายบริษัท
นั่นหมายความว่าเขาจะเอาประกันของบริษัท A B C มาเทียบให้เราเห็นได้ว่าเอ้ยถ้าเราต้องการประกันสุขภาพข้อดีข้อด้อยของเขาเรียกอะไรอะเลทเดียวกันเรนจ์เดียวกันของประกันนี้มันคืออะไรบ้างอันไหนเบิกอันนี้ไม่ได้อันนี้บวกอันนั้นอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะแต่อาจจะไม่ได้มีเยอะนะคะแต่ว่าถ้าหาเจอนะก็แนะนำว่าให้ไปคุยกับนายหน้าเราจะได้เห็นการเปรียบเทียบที่ชัดเจนคุยกับคนในวงการน่าจะเหมาะกว่านะคะเฟิร์นอาจจะอยู่สาย investment หน่อยเลยไม่ค่อยถนัดเรื่องประกันสักเท่าไหร่นะคะโอเคเริ่มเหนื่อยสวัสดีครับขอสอบถามการลงทุนใน Nasdaq ระยะยาวเพื่อเป็นเงินเกษียณกับ S&P เพื่อสะสมซื้อของชิ้นใหญ่ควรสลับกันดีครับอีกอันนึงคือควรลงทุนใน Nasdaq แบบปันผลกับสะสมตอนนี้ค่าธรรมเนียมใกล้กันมากโอเคจะตอบ2อันเนาะอันแรกคือ S&P กับ Nasdaq เฟิร์นเคยทำคลิปไว้ขอให้ไปอ่านไอ้ขอให้ไปดูได้ไหมคะเฟิร์นจำตัวเลขไม่ได้คือ S&P 500กับ Nasdaq มันมีนัยยะต่างกันนิดหนึ่งนะคะ S&P 500เป็นหุ้นใหญ่ในแต่ละอุตสาหกรรม Nasdaq เนี่ยเป็นกลุ่มเทคซะเยอะเพราะว่ามันไม่มีพวก financial อะไรเงี้ยเป็นต้นนะคะดังนั้นถามว่าถ้าถามเฟิร์นนะเพื่อเกษียณกับเพื่อซื้อของชิ้นใหญ่ถามเฟิร์นนะส่วนตัวเฟิร์นจะเอาเงินเกษียณไป S&P 500เนื่องจากมันผันผวนต่ำกว่าแล้วระยะยาวเนี่ยแม้ว่าผลตอบแทนมันอาจจะไม่ได้โดดเด่นเท่า Nasdaq แต่มันเสถียรกว่าส่วน Nasdaq มันหุ้นกลุ่มเทคมันเป็นกลุ่มโกรทนะคะมันอาจจะเหมาะกับอะไรที่แบบขยับเป้าหมายได้บ้างเช่นการท่องเที่ยวนะคะหรือว่าซื้อของชิ้นใหญ่เนื่องจากว่าถ้าตลาดมันดีหุ้นโกรทมาเงี้ยมันก็จะซื้อของชิ้นใหญ่ได้ใหญ่ขึ้นนะคะแต่ถ้าตลาดไม่ดีมันก็จะซื้อของชิ้นใหญ่ได้เป็นชิ้นเล็กลงหน่อยได้ไหมมันอาจจะมีความเหวี่ยงมากกว่าถ้าเราคิดว่าเรามีเป้าหมายที่มันพอยืดหยุ่นได้ Nasdaq อาจจะเหมาะกว่าในมุมฟันนะท้ายที่สุดลองไปศึกษาไปหาคลิปดูนะคะ Nasdaq กับ S&P 500ต่างกันยังไงฟันอธิบายไว้พอสมควรเลยนะคะกับอีกคำถามหนึ่งคือปันผลกับไม่ปันผลนะคะส่วนตัวมันก็ต้องขึ้นกับว่าเป้าหมายคืออะไรเงินก้อนปลายทางคือไม่ปันผลหรือแบบสะสมทรัพย์เอ้ยไม่ใช่สะสมแบบสะสมนะคะแต่ถ้าต้องการกระแสเงินสดระหว่างทางปันผลคือคำตอบเพราะปันผลเนี่ยมันจะไม่ได้ให้เรา 100% เนาะหมายถึงว่าสมมติเราปันผลมา100บาทเราต้องเสียภาษีณที่จ่าย 10% ก็คืออาจจะได้มา90บาทหรือว่ามันถูกหักไปถ้ารายได้ไม่ถึง 10% เราไปขอเวฟคืนภาษีได้แต่ถ้ารายได้เกินฐานภาษีรายได้เกิน 10% มันก็ขอคืนไม่ได้ดังนั้นมันก็เหมาะสำหรับคนที่ต้องการกระแสเงินสดระหว่างทางมากกว่าดังนั้นถ้าเป้าหมายเกษียณก็คือนู่น10 20 30ปีไปใช้แบบสะสมทรัพย์ถ้าเป้าหมายซื้อของชิ้นใหญ่แปลว่าเราไม่ได้ต้องการเงินระหว่างทางก็ควรซื้อแบบสะสมเหมือนกันนะคะดังนั้นตอบโจทย์ละกันว่าเราต้องการอะไรเงินก้อนปลายทางสะสมเงินกระแสเงินสดระหว่างทางปันผลนะคะโอเคคุณเฟิร์นมองเรื่องการซื้อคอนโดให้เช่าอย่างไรเดี๋ยวเฟิร์นขอตอบคำถามข้อนี้ข้อสุดท้ายได้ไหมคะ เดี๋ยวคำถามอื่นเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนนะเดี๋ยวอาจจะไปเจอกันอาทิตย์หน้าเดี๋ยวมาตอบคำถามอย่างเดียวเลยละกันนะคะเพราะว่ามีหลายคำถามทีเดียวเฟิร์นก็ซื้อคอนโดให้เช่าเหมือนกันนะคะถามว่ามองอย่างไรคือเฟิร์นมองว่า1มันก็ดีนะมันเป็นการสร้างกระแสเงินสด2ก็คือถ้าเป็นคอนโดทำเลดีเป็นที่ต้องการนิติบุคคลโอเคราคามันก็ขึ้นด้วยนะคะดังนั้นก็เป็น1ทางเลือกในการลงทุนบางคนเนี่ยซื้อแต่คอนโดซื้อแต่บ้านซื้อแต่ที่ดินก็มีบางคนลงทุนในสินทรัพย์ในตลาดเงินตลาดทุนอย่างเดียวก็มีนะคะทีนี้เฟิร์นแค่โน้ตไว้อย่างเดียวคือมันจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยนะคะคือถ้าใครเนี่ยไม่ชอบปวดหัวกับคนนะคะก็ไม่แนะนำให้ซื้อบ้านหรือคอนโดให้เช่าเพราะว่าเฟิร์นก็เจอประสบการณ์ตรงเชื่อว่าใครเคยซื้อคอนโดให้เช่าเคยเจอประสบการณ์ตรงนะคะคือผู้เช่าเขาหลากหลายมากคอนโดกับบ้านเนี่ยอาจจะมีความต่างกันคือคอนโดจะอยู่สั้นกว่าในมุมเฟิร์นนะปีนึงมากสุดอ่ะ2ปีอย่างเงี้ยเขาก็ไปแล้วเพราะว่าเขาอยู่ในช่วงเวลาบางช่วงเช่นมาเรียนมาทำงานละแวกนี้แต่บางทีเปลี่ยนที่เรียนจบหรือไม่ก็เปลี่ยนที่ทำงานหรือว่าออกไปสร้างครอบครัวเขาจะไม่ค่อยอยู่ยาวเท่าไหร่บ้านเนี่ยจะอยู่ยาวกว่าในมุมฟันนะเนื่องจากว่าเขาส่วนใหญ่เขาอยู่แล้วก็ปักหลักเลยเช่นจะสร้างครอบครัวมีลูกเล็กอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงคือมันมีเรื่องของผู้เช่าพอมันเปลี่ยนบ่อยเช่นคอนโดมิเนียมเนี่ยนะคะมันก็อาจจะเจอทางผู้เช่าที่ดีมากเช่นจ่ายตรงเวลาไม่เคยมีปัญหาพอตอนออกก็ทำห้องให้อย่างดีกับผู้เช่าที่ไม่เวิร์กนะคะเช่นจ่ายไม่ตรงไม่ว่าระยะหลังๆไม่จ่ายนะคะแล้วก็ไม่ยอมออกต้องทำยังไงอันนี้ก็ต้องแบบพยายามมองข้อเสียหรือความเสี่ยงเอาไว้ด้วยนะคะหรือ
ถ้าเขาออกไปแล้วมันก็มีต้นทุนเวลาต้นทุนค่าใช้จ่ายในการทำความสะอาดหรือว่าบางคนก็ทำห้องเราเละพังไปเลยอย่างเงี้ยก็ต้องรีโนเวทใหม่อย่างเงี้ยก็มีนะคะก็เป็นความเสี่ยงหนึ่งที่ต้องรู้ด้วยว่ามี2ก็คือความเสี่ยงเรื่องสภาพคล่องนะคะบ้านคอนโดที่ดินนะคะอสังหาริมทรัพย์พูดงั้นเถอะสภาพคล่องต่ำเมื่อเทียบกับสินทรัพย์ที่เป็น financial asset หุ้นกองทุนรวม ETF นะคะหรือว่าตราสารหนี้ทองคำมีความเสี่ยงมีสภาพคล่องสูงมากคือสามารถเทรดได้ทุกวันถูกไหมคะแม้ว่าจะเป็นวันหยุดเนี่ยนะคะแต่ว่าถ้าเราหยุดเสาร์อาทิตย์เรารู้แล้ววันจันทร์เราเปิดมาเราขายถ้าเป็นสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องหรือเป็นหุ้นในตลาดที่มีสภาพคล่องสูงสูงมันก็ได้เงินกลับมาได้แต่บ้านคอนโดที่ดินเนี่ยไม่รู้เท่าไหร่นะคะกว่าเราจะได้มันกลับมาเช่นอาจจะกลายเป็นเดือนหรือเป็นปีก็ได้ขึ้นอยู่กับภาวะตลาดยิ่งตอนช่วงโควิดเนี่ยฟันเห็นคนแปะป้ายขายเยอะมากแต่ว่ามันปล่อยยากอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นก็รู้ไว้อย่างละกันว่าโอเคมันมีปัญหาเรื่องผู้เช่าพอสมควรเปลี่ยนมือบ่อยนะคะต้องไปดีลบ่อยๆนะคะแล้วก็ต้องเตรียมใจเผื่อเจอผู้เช่าไม่ดีกับ2คือเรื่องของสภาพคล่องแต่ว่ามันไม่ได้เป็นข้อติดขัดที่ทำให้ไม่ควรลงทุนในคอนโดไม่ใช่นะคะแต่ว่ามันเป็นเหรียญมี2ด้านน่ะอยากให้เห็นทั้ง2ด้านเสมอไม่ว่าจะสินทรัพย์ประเภทไหนก็ตามนะคะโอเคขออนุญาตนะคะเนื่องจากว่าเวลามันล่วงเลยมาพอสมควรเดี๋ยวให้ทีมงานนะคะเดี๋ยวให้บอกน้องทีมงานผ่านรายการเลยเดี๋ยวเก็บคำถามให้พี่หน่อยนะคะเดี๋ยววันพุธหน้าละกันพุธหน้าใช่ไหมพุธหน้าเดี๋ยวมาตอบให้ที่เหลือนะคะเดี๋ยวตามมาดูกันละกันนะคะสำหรับทุกคำถามเลยตั้งแต่คำถามเมื่อสักครู่นี้นะคะลงมาเดี๋ยวเฟิร์นเก็บไปตอบให้นายวันพุธหน้านะคะเดี๋ยวมาเจอกันเดี๋ยวอาจจะมีเคล็ดลับสั้นๆก่อนช่วงต้นแล้วก็มาคุยกันกับคำถามที่เหลือเที่ยง15นะคะกด Subscribe ไว้จะได้ไม่พลาดนะคะ Well Me Up Channel นะคะจะ Facebook ก็ได้จะ YouTube ก็ได้หรือว่าช่องทางไหนก็ได้ Subscribe ไว้กดไลค์ไว้กดสั่นกระดิ่งไว้นะคะแล้วก็เดี๋ยวพุธหน้ากลับมาเจอกันละกันมาถามตอบละกันคำถามที่เหลือทั้งหมดจะได้เคลียร์ให้สำหรับทุกๆคนนะคะวันนี้ขอบคุณที่ติดตามกันนะคะสวัสดีค่ะ